<Now. S 2> อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon ทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวอ่าวันนี้นะครับแอดมินจะมาไลฟ์ะนะครับเล่นให้ดูเนาะหรือ Play Two เนี่แหละนะครับนะสำหรับเกม b r ูนนะครับ s o ลไลฟ์โซโล่อารนะครับนะอ่าซึ่งแอดมินเคยทำไลฟ์เปิดให้ดูไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อธิบายกดคร่าวๆให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่าเล่นให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายนิดนึงนะครับว่าอ่าการเล่นให้ดูในครั้งเนี้ยนะครับอ่าแอดมินจะเล่นที่ตัวแมปที่ชื่อว่า Grim Cost นะหรือ คุยง่ายคือถ้าในเกมเนี่ยเขาจะเรียกเกมนะครับนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวรูนเนี่ยมันเป็นเกมที่คล้ายกับวิดีโอเกมของ Dark So u l นะครับนะหรือ l d e n Ring เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยากขนาดตัวเกมไหมนะครับนะมาดูกันพร้อมกับแอดมินเลยแล้วกันเนาะอ่าตัวถ้าถ้าเราเล่นวิดีโอเกมอะ่ะไอตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าโซนถูกไหม เอออย่างเช่นเราเราเราออกมาปุ๊บเราไปเจอโซนนี้โซนนี้แต่ละโซนมันก็จะมีบอสถูกไหมฮะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าในเกมรูนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเรียมเนาะซึ่งเรียมที่แอนดมินกำลังจะมาเล่นเนี่ยมันคือ1นเรียมนะครับนะซึ่งในเกมเนี่ยมีทั้งหมด7เรียมอันนี้ก็คือเรียมแรกนะครับที่อยู่ในหนังสือคอรูนบุ๊กเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรียมที่ ง่ายไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาเล่นกันนะอ่าเรียมนี้ชื่อว่ากิมคอสนะครับนะก็เหมือนกับกับอ่าที่ที่แอดมินอ่าลงไว้นะครับนะอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอ่าเราเล่นกนะิมคอสเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นแอดมินต้องมาขออธิบายตัว ตัวนี้ก่อนนะครับนะก็คือตัวตัวละครของแอดมินเนาะก็คือตัวละครของแอดมินเนี่ยแอดมินก็ไปเอาเนี่ยนะครับเห็นไหมเนาะ,ะดูอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเห็นมากกว่านะครับนะเดี๋ยวแอดมินชี้ให้ดูก็คือ,อตัวละครที่แอดมินจะเล่นเนี่ยชื่อว่า Walt wow made นะครับนะ,ะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวที่อยู่ในหนังสือ,อ Rune book นะครับไม่ได้อยู่นะแต่ว่า ถ้าตัวที่อยู่ในหนังสือรูนบุ๊กเนี่ยจะเป็นพวกนี้นะครับเอจะเป็นพวกนี้นะจะเป็นพวกนี้นะซึ่งแอดมินไม่ได้ใช้นะครับแอดมินไปดาวน์โหลดจากตัว s t a r t s สตาร์ n ติ้งมั้งแอดมินจำชื่อไม่ได้นะซึ่งเขาก็จะให้ให้ให้เป็นเซตอย่างเงี้ยมาเลยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นการ์ดเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะเล่นวอลเมดให้ดูซึ่งแอดมินเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วหละแล้วก็ตายนะครับนะแต่ว่าก็อย่าง อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นเกม d Dark s o u l แนว d a r k So u l แนว Elden Ring นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย่ายิ่งเราตายเรายิ่งรู้ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะยิ่งเราตายเราก็ยิ่งรู้นะครับนะเอเดี๋ยวสักครู่นะครับแอดมินขอแชร์ลิงก์ใหม่ก่อนลิงก์งเก่าแอดมินมีปัญหาเออก็เลยนี่เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะแอดมินขอขอแชร์ตัวลิงก์ลิงก์ใหม่ไป ไปที่ Facebook แป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บสักครู่นะครับอ่าปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าโอเคแล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวแชร์ลิงก์ใหม่ไปก่อนฮนะพอดีลิงก์ ลิงก์เมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องบิตเลทนะเออแอดมินมีปัญหาเรื่องบิตเลททีนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่าเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะอ่ะก็อ่าตัววอลเมดนะครับนะที่แอนดมินจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆพูดอาวุธทีละอันเนาะก็คือตรงเนี้ยอ่าอาวุธเรียกว่าโมเทนซันวูนะครับนะเป็นอาวุธที่จะต้องตีในระยะสอถึงส ช่องนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้นะว่ามันลำบากเหมือนกันนะเอออาวุธของวอลเมดเนี่ยเพราะว่าอะไรอเพราะว่ามันไม่สามารถตีในช่องช่องที่ติดกันหรือช่องที่อยู่ด้วยกันได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะเดินเข้าหาเราโดยเฉพาะเนาะอ่านะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่มันทดแทนมาด้วยแหละทดแทนมาด้วยเห็นไหมฮะ ดาเมจสองทั้งสองอันเลยซึ่งถ้าเราทอยได้สี่ห้าหกเนี้ยยังไงก็โดนสองนะครับนะซึ่งถ้าหกจะดีหน่อยมันมีคําว่าบลัสหนึ่งบลัสหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าอ่าบลัสหนึ่งนี่คือจํานวนช่องนะถ้าสมมุติว่าเรายิงเวทนะไอตัวโมเทนซันโวลเนี่ยมันเหมือนเป็นเวทเป็นเวทที่ยิงใส่นะครับแล้วเกิดบลัชบลัชก็คือระเบิดออกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงยิงมอนสเตอร์นะครับนะดาเมจสอง แล้วตัวที่อยู่ติดกับมอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะจะโดนดาเมจดด้วยฮะโดยบลัสหนึ่งนี่คือระยะครับบลัสหนึ่งนี่คือหนี่คือระยะหช่องของตัวที่ที่เรายิงไปประมาณนี้เนาะสำหรับโมเทสันโวนะครับอันที่2คือ divine steel ward นะครับนะตัวเนี้ยเนื่องจากเล่นการเล่นของเราเป็นโซโล่เนาะทีนี้ถ้าเราจะติดอาวุธ2อันนะ่ะมันก็ได้นะครับแต่ว่าแอดมินขอเพลย์เซฟหน่อยละกันก็คือเราจะใช้ โลอ,อันหนึง่งพูดง่ายๆนะเป็นเหมือนเวทเวทมนโลนะครับนะแถมตัวเนี้ยยังมีมูฟให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมูฟมูฟออกจากมอนสเตอร์แล้วก็ทำการบล็อกได้นะครับนะอันที่3เป็นเกียร์นะครับตัวนี้ชื่อว่าไอคอนออฟฮานนะซึ่งปกติแล้วนะครับอาวุธของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถืออาวุธกับโล่เงี้ยนะครับแสดงว่าเราจะโจมตีด้วยอาวุธอันเดียวถูกไหมแต่ว่า ในกฎของรูนเนี่ยนะครับนะในกฎของรูนเกมรูนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราทอยสตามิน่านะครับอย่างเช่นเต่า 2D6 เนี่ยสลูกอ่ะมันไม่สามารถเอาเต่า2ลูกอ่ะมาวางจุดนี้กับจุดนี้พร้อมกันได้เพราะอะไรเพราะมันเพราะนั่นหมายความว่าเรายิงเวทไป2ครั้งฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาแค่อาวุธอันเดียวโจมตีเนี่ยมันลงได้แค่ช่องนี้หรือไม่ก็ช่องนี้เท่านั้นนะฮะ,ะแต่ไอคอนออฟฮานเนี่ย เขาบอกไว้ว่าสามารถที่จะเอาลูกเต๋าเนี่ยเอามาวางในทั้งสองช่องได้เลยเนื่องจากว่าเหมือนกับการโจมตีสองครั้งนะครับนะอันนี้เป็นเกียร์นะครับนะเป็นเกียร์แล้วก็สุดท้ายก็คือวอลเมดเป็นรูนนะครับที่เราใส่ไว้เนาะทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะตัวรูนเนี้มีความสามารถก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าตาแรกเนี่ยมีหรือไม,ไม่ไม่ใช่ตาแรกดิต้องพูดว่า เมื่อใดก็ตามที่มอนสเตอร์ตจมตีเราครั้งแรกในการแบทเทิลนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับตีเราเข้านะหมายถึงเราโดนดามจนะครับนั่นแสดงว่ามันมันจะมีผลว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นอนะ่ะที่ตีเราโดนดามจนะครับจะหายไปจากเกมแป๊บหนึ่งนะเราถึงชื่อว่าวอลเมทนะฮะก็คือมันจะหายจากเกมไปสักพักหนึ่งจนกว่าที่จะมีมอนสเตอร์ในสนามตัวอื่นเนี่ยตายมันถึงจะกลับมาฮะ อ,อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคานิกการเล่นของวอลเม e ตัวเนี้ยถือว่าเป็นแมคานิกที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวโมเทน s ั n โ o ที่จะเป็นดาเมจหลักของเราเนี่ยนะครับอ่าต้องใช้เล้งในการยิงเนี่ยสสเปซนั่นหมายความว่ามันยิงอ่าช่องที่ติดกันไม่ได้ยิงช่องเดียวกันก็ไม่ได้ <laughs> นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นยากมาก แอดมินเล่นแล้วตายไปครั้งหนึ่งแล้วคิดดูนะครับเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แอดมินมาแก้มือใหม่เนื่องจากพอแอดมินตายแอดมินก็ต้องมีประสบการณ์เนาะเพราะฉะนั้นมาดูนะว่าว่าประสบการณ์แอดมินจะช่วยได้ขนาดไหนเนาะอ่ะทีนี้ด้านขวามือนะครับมันพอดีจอแอดมินมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยแอดมินจะอธิบายให้ฟังอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับมาร์กจุดว่าเราอยู่จุดไหนของแผนที่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ของเรียมนะอ่านี่เป็นแผนที่ของเรียมนะครับแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยนะครับ จะเป็น m a r k ร์นะก็คือตอนเริ่มต้นเรียมเนี่ยจะเป็นที่จะจะเอาไว้ที่ที่ตอนกลางวันนะครับนะประมาณนี้แล้วกันก็คือตรงนี้จะเป็นเรียมคอกซึ่งเรียมคอกเนี่ยเดี๋ยวแอดมินทำให้ดูเนาะว่าทํำยังไงนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าน่าจะยาวแน่นอนเอางี้แล้วกันถ้าแอดมินตายตอนไหนก็จบไลฟ์ตอนนั้นนะเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งไปนะครับนะ เพราะแอนมม่คิดว่าตายแน่นอนฮะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเนาะก็อ่าเดี๋ยวเปิดมาเลยฮะอันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะเราลุยเลยก็คือตอนเริ่มเกมมานะครับนะเราจะอยู่ที่ซิจิวก็คือจุดหนึ่งนั่นคือจุดนี้นะครับนะจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะอ่านะครับนะเพราะฉะนั้นจากจุดหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกว่าซีจิวหรือก็คือบนไฟนั่นเองนะครับนะ อ่าหรือก็คือบนไฟอย่างที่แอดมินเคยอธิบายไปเนาะเวลาเราตายเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งไปจุดไหนแล้วก็แล้วแต่ถ้าเราตายแล้วต้องกลับมาจุดหนึ่งฮนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต้องมาฟื้นเลือดพอเราตายเสร็จปุ๊บเราต้องมาโดนเด a เพนัลตี t y ตรงตาราง,งนี้นะครับนะอ่าก็ไลฟ์นี้ถ้าแอดมินตายเมื่อไหรก่ก็จบไลฟ์นะครับเอาเป็นพาร์ทหนึ่งนะแล้วพาร์ทสองค่อยค่อยเริ่มลุยกันใหม่นะครับนะอ่ะมามาดูกันว่าเกมมันจะยากขนาดไหนนะครับอ่ะจากจุดหนึ่งนะครับนะอ่า ทีนี้ตรงข้างล่างตรงเนี้ยนะครับตรงข้างล่างตรงเนี้ยใครเข้ามาดูแล้วช่วยบอกแอดมินหน่อยได้ไหมว่าเสียงแอดมินตรงตรงกับคลิปไหมเพราะว่าแอดมินกลัวเน็ตแอดมินดีเลย์มากเลยฮะเออช่วยรบกวนพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันว่าโอเคนะครับนะเออนะครับอ่ะโอเคก็อ่าตรงด้านล่างเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับว่าจากจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปจุดไหนต่อนะก็คือจุดสองเนี่ยมันคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หมู่บ้านหมู่บ้านที่เงียบสงดนะฮะ i e t village นะเอ้นะครับส่วนอันที่สองก็คือ,อเป็นป่านะครับนะป่าใหญ่เลยนะครับเป็นจุดที่สามนั่นก็คือจุดที่สองอยู่นี่เนาะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงดนะครับแล้วก็จุดที่สามเป็นป่าใหญ่นะครับนะทีนี้เราต้องตัดสินใจใว่าเราจะไปจุดไหนก่อนซึ่งอแอดมินจะไปจุด2ก่อนนะครับเราจะไล่1 23งเลยนะเอง่ายๆนะครับนะเราจะไล่ 1>, 1, 2, 3ไปเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่2เนาะเพราะฉะนั้นแอดมินจะทำการเลื่อนไปจุดที่2ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำการทำแอคชั่นในการทราเวลเนาะอ่าเราจะต้องเอามาร์กเนี่ยมา,มาร์กที่จุดนี้นะครับนะตรงเนี้ยอ่ามันจะเราจะต้องมาร์ก็ต่อเมื่อเราทำแอคชั่นนั่นคือทั้งทราเวลทั้งแอคชั่น ของแต่ละจุดด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแอดมินทําการเดินทางมาที่จุด2เราก็ใส่ไปสแสดงว่าเราใช้เวลาในการเดินทางนะฮะอ่ะโอเคต่อนะครับเราไปที่จุด2เพราะฉะนั้นเราเปิดไปที่หน้า2องฮะอ่าอันนี้จุดที่2เนี่ยเขาเรียกว่า village of t h i l a s h ครับอ่าหมู่บ้านแห่ง t h a i l a นะเออเขาบอกว่า clearly abandoned นะก็คือทุกอย่างเนี่ย่าถูกทิ้งไปหมดเลยนะครับ true r e s e g n s of recent visitor ไม่มี ไม่มีสัญญาณว่าจะมีผู้ที่มาเยี่ยมเยี่ยมเย็นสถานที่แห่งนี้เลยนะครับ This This place is quiet as a grave นะครับก็คือ,อสถานที่นี่มันเงียบเหมือนกับป่าช้าเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับสุสานเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้ตรงเนี้ยเราต้องมาดูนะว่าตอนนี้เราอยู่กลางวันหรือกลางคืนซึ่ง m a r k กแอดมินมาร์คไว้ว่าเป็นกลางวันนะตอนเริ่มเกมของเกมคอสเนี่ยเขาให้เริ่มที่ตอนกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นเน่ย แอคชั่นที่เราจะทำได้2แอคชั่นนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแอดมินจะทำแอคชั่นเซิร์ชก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาร์คไปที่เซิร์ชเนาะแล้วก็เอามาร์คเกอร์มาวางไว้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เซิร์ชเราได้อะไรเขาบอกว่าตรงนี้ฮะ,ะอ่าได้รับฮิลลิ่งเวลครับอ่าใช้ได้แค่ครั้งเดียววันยูสนะ Recover to health at any time during exploration สแสดงว่าอะไรเขาบอกว่าไอ a l i n g View ที่เราได้มาเนี่ยนะครับนะใช้ได้หนึ่งครั้งสามารถที่จะ Recover เลือดของเราเอ้ยแอดมินรู้อธิบายเลือดขออธิบายเลือดแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าสักครู่นะครับอ่านี่แอดมินเอาอันนี้มาเป็นตัวเลือดนะตอนเริ่มเกมนะครับของไม่ว่าจะเริ่มเกมของเลี่ยมไหนก็นแล้วแต่นะเลือดเราจะมี10นะครับ แล้วก็ตาม m i n นาจะมี2เนาะอ่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเซตที่10กับ2ไว้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะมีช่องให้ใส่รอเนาะซึ่งรอของเราเนี่ยจะเป็น0ูนย์ไม่ว่าจะเริ่มเรียมไหนก็ตามนะครับรอเราเท่ากับ0ูนย์ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีรอเดี๋ยวถ้ามีรอแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแอดมินเอาพวกลูกเต่ามาใส่นะอ่านะครับนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ฮีลิ่งวิวแป๊บหนึ่งนะครับแอดมินขอเขียน พอดีมันจอมันไม่พอนะแต่แอดมินจะเขียนในโนต้ตตรงนี้นิดน,นึงนะครับว่าว่าแอดมินได้อะไรมากนะก็คือเราทำแอคชั่นเซิร์ชเรียบร้อยแล้วเราได้ฮิลลิ่งนะครับฮิลลิ่งเวลฮิลลิ่งเวลนะครับเดี๋ยวขอแอดมินเขียนแป๊บหนึ่งนะอ่าใช้ได้หนึ่งครั้งแอดมินเขียนคูณหนึ่งละกันนะครับนะความสามารถก็คือ Recover เขียนแค่รีค o เวอร์พอทูเฮลท์นะครับเอ็กซ์พลอเรชั่นเ ใช้ได้เฉพาะ exploration นะตัวนี้ต้องดูดีนะครับมันใช้ได้แค่ exploration ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราใช้ในช่วง combat ไม่ได้นะครับไ <c oughs> อพ่วง exploration คือช่วงนี้ครับเนี่ยที่ที่กำลัง search กำลังเลินอยู่เนี่ยเราใช้ได้ช่วงนีนะ้แต่ถ้าเราเข้าไปใน combat ตรงนี้แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีนะ สำหรับ Healing w h a l นะครับอ๋อตรงใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเค a ค,คชั่นที่2นะครับ Admin จะทำการเลนฮะอ่าเราก็ติ๊กที่เลนไปเลยนะครับแล้วก็เอาโทเค็นมาวางครับอ่าเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่านี่เต็ม4แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเต็ม4ปุ๊บจากกลางวันจะกลายเป็นกลางคืนฮะเอ,อง่ายๆเลยง่ายๆเลยเนาะอ,อ่ะทีนี้ เลนเนี่ยเขาบอกว่าอะไร 1. อินคิสรอบวกหนึ่งอ่าเห็นไหมเราได้รอมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นแอดมินจะเอาลูกเตา๋าวางไว้ว่า1นรอนะครับนะอ่ามีคำอธิบายฮะ no remain to be found anywhere ก็คือไม,ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยที่ที่ท,ที่ไม่มีอะไรเนี่ยอ่าเหลืออยู่เลยนะครับไม่ว่าจะที่ใดก็ตามในหมู่บ้านแห่งนี้นะ the valuable of every home still in place waiting for the owner return อ๋อแต่ว่า อของมีค่าต่างๆนะครับอของในของทุกบ้านที่อยู่ในในหมู่บ้านเนี้ยนะยังอยู่ที่เดิมเลยนะรอเจ้าของบ้านเนี่ยกลับมานะครับนะแดกมาร์กลีดทูอั lock cellar door เอ drag mark นะครับลีดทูอั lock cellar door เดี๋ยวแอดมินขอเขียนนิดนึงนะแอดมินไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันให้ทำไรนะครับแต่ว่า a ด mark l กฤต t o ล o c กอ๋อก็คือมันเป็นคำพูดของตัวนี้ฮะก็คือมันจะมี Mark บอกบอกบอกว่าอ่ามันจะมีประตูที่ล็อกอยู่นะครับเป็นประตูเหมือนประตูคุกอะไรเงี้ยเซลลาดอานะครับนะเอ้อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้แอคชั่นข้างล่างเนี่ยเราจะทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ตอนกคืนเนาะถูกไหมอ่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอนนี้และยังไม่เชิงคืนเลยแต่ว่า มันสามารถทําให้เป็นกลางคืนได้ครับเพราะว่าอะไรตอนเนี้ยเราทำแอคชั่นมาการทำแอคชั่นแต่ละอันก็คือหมายถึงว่าเราเสียเวลาในการทําถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะทำแอคชั่นอะไรแล้วเราสกิปเลยครับเอเห็นไหมเราสคิปเลยพอสกิปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเต็มฮะทีนี้จากกลางวันก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนแทนแล้วก็เอาตัวโทเค็นออกนะครับเดี๋ยวเราจะนับกลางคืนใหม่นะอ่ะทีนี้พอช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับ มันมีแอคชั่นอยู่2แอคชั่นถูกไหมมีไฟท์กับเดลฟ์นะครับนะแต่ว่าเรามาดูที่เดลฟ์ก่อนนะถ้าเดลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีกุญแจในคอมเมนเซอร์คีย์อ่าเห็นไหมฮะแสดงว่าอะไรนี่ฮะแ a ็ k Mark List to Unlock c e l l a ์ Door เห็นไหมเอ้ก็คือเราเราไปเลินเลินทำแอคชั่นเลินปุ๊บเราไปเจอว่าเฮ้ยมันมีประตูล็อกอยู่แสดงว่านี่ฮะตอนคืนเนี่ยอ่าพอมาตอนคืนปุ๊บเนี่ย มันต้องใช้เน c ค m เมนเซอร์ขีซึ่งเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะทำแอคชั่นเดลฟไม่ได้นะครับนะทีนี้เราทำอะไรต่อเราก็ไม่ต้องทำอะไรแนละ้วเราต้องไฟอย่างเดียวแล้วนะเพราะฉะนั้นแอดมินจะทำแอคชั่นไฟนะครับอ่า <Okay. S 1> โอเคทีนี้พอเราทำแอคชั่นไฟปุ๊บเราก็ต้องมาเซตเซตฉากนิดนึงนะครับนะอะเดี๋ยวแอดมิให้ดูเนาะแอคชั่นไฟนะครับอ่าเอนิมีหกูนอยู่ที่ B3 เนาะกูนแอดมินจะให้ให้ตัวนี้นะอ่าเห็นไหมเนาะเอ,อเอเอาตัวนี้ อยู่ที่บีสาเอ้ยแอดมินลืมนะฮะแปบ๊บนึงอแอดมินลืมเลือกฉากเลยแปบ๊บนึงนะขอขอเลือกฉากก่อนเอออันนี้มันอันนี้มันอยู่แต่แถวหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดมินขอขอเลือกฉากนิดหนึง่งฉากหมู่บ้านเหรออ่าเอาเป็นถนนหนทางไหมหรือว่าอ่ะนี่ดีกว่านะ นี่ดีกว่าฮะอ่านี่ดีกว่าเอเรามาฉากนี้ดีกว่านะอาโอเคนะครับอ่ะทีนี้อ่าในนี้บอกไว้ว่าอ่ากูนเนี่ยอยู่ที่ B-3 นะครับกูนอยู่ AB บหนตองส่ะกูนอยู่ตรงนี้เนาะกูนจะอยู่ที่ B-3 นะครับแล้วก็อันที่2คืออะไรอ่าสองสเกเลตันอยู่ที่ A-1 กับ A-2 ครับ สเกลเลตันอยู่ที่ A1 แล้วก็สเกลเลตันที่2อยู่ที่ A2 นะครับอ่าอย่างนี้เนาะทีนี้อ่าอยัางไงต่ออ๋อเอนเกรฟอยู่ที่ C3 ครับอ่ะจบนะครับนะแอดมินเก็บไปก่อนเอนเกรฟก็คือเราเนาะแอดมินจะใช้ตัวนี้นะครับในการเล่นนะอ่าอยู่ที่ C3 ก็คือตรงนี้นะครับ ส่วนพวกเธอเรียนอะไรไม่มีเลยนะนะครับอ่ะทีนี้เราจะทําการคอมแบทแล้วนะครับนะเดี๋ยวแอดมินขอนีแล้วกันอ่าเอาเอาการ์ดของกูนะครับกับสเกเลตตันมาก่อนนิดนึงนะอ่าโอเคนะครับนะอ่านะครับประมาณนี้เนาะ ก็อ่าทีนี้วิธีการคอมแบทเราต้องมีเตานะ่าอ่อนฮะเอาใช้เต่า d 6หกเนาะอ่าประเด็นก็คือแอดมินจะให้เต่าลูกเนี้ยนะครับเป็นของกูนะแล้วก็สองอันเนี้ยเป็นของสเกตเลตันโดยสีส้มเนี่ยให้เป็นตัวแรกสีขาวให้เป็นตัวสองนะครับนะอ่าสเต็ปการคอมแบทก็คือเราจะทำการทอยเตา่ามอนสเตอร์ทุกทุกทั้งสามตัวนะครับนะก่อนทอยออกมาเป็นหก พระเจ้าช่วยอันนี้คือสเกเลตันนะครับตัวใกล้นะแล้วก็สเตเลตันตัวไก่พอเราได้เต๋าเสร็จปุ๊บเราก็เอามาวางตรงที่ที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับแล้วก็เอามาวาง6 5นะครับแล้วก็กูณได้2ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วพอเราทอยเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปคือเราจะทําการเคลื่อนนะครับมอนสเตอร์เลยก็เราก็ดูที่มูฟของแต่ละตัวนะครับ กูลจะมูฟเข้าไป1ช่องครับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวใกล้จะมูฟ e 2ช่องครับ1 2แล้วก็มอนสเตอร์ตัวไกลจะมูฟ e 1ช่องครับอ,อย่างนี้นะทีนี้วิธีการมูฟก็คือ,อเราไม่สามารถที่จะโจมตีแนวเฉียงหรือมูฟแนวเฉียงได้นะครับแนวเฉียงไม่ได้เลยวิธีการเล่นเกมนี้คือต้องไปแนวระนาบเท่านั้นนะไม่ซ้ายก็บนก็ล่างขวาแค่นั้นนะครับ นะทีนี้จบจบของเฟสของมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วจะเป็นเฟสเราทีนี้มาดูฮะตัวละครของเราเนี่ยมีสตามิน่าอยู่ที่เท่าไหร่ฮะสองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ลูกเต๋า D6 2ลูกนะครับในการเล่นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการทอยเต๋าสตามิน่านะครับ2ลูกเนี่ยนะอ่าในการเล่นนะครับอ่ะทอยออกมาได้4กับ5ครับอ่า ทีนี้4กับ5เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กอันนิดนึงนะว่าเราจะเอาไปทำอะไรได้นะครับนะอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวเรามาดูมาดูนี่ก่อนนะตัวสเกเลตันเนี่ยคือมันต้องวิเคราะห์แบบโหเยอะเลยนะครับนะแต่แต่ละตานะสเกเลตันเนี่ยเล้งเนี่ยตีได้เซมนะครับเซมก็คือช่องเดียวกันกับแอรเจเนต์ก็คือ ข้างๆถูกไหมเพราะฉะนั้น s k e l e ตันตัวเนี้ยมันตีอด m i n ได้แน่นอนถูกไหมฮะอ่าเนาะ s k e เลตันะต,ตัวนี้ตี Admin ได้แน่นอนแต่ถ้า Admin move ไปช่องเนี้ยมันตีไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรอย่างที่ Admin บอกเนาะมันตีเฉียงไม่ได้ตัวนี้ก็ตีเฉียงไม่ได้นะครับอ่าและเทินของม m o เ s อร์จบไปแล้วด้วยมันไม่สามารถที่จะ move ได้แล้วนะครับแต่เราอะยัง move ได้อยู่เนาะเพราะเราเพิ่งทอยเต่าไปนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราดีๆนะถ้าเรา move มาช่องเนี้นะครับ monster สองตัวนี้จะตีเราไม่ได้แต่ตัวเนี้ยอ่ะมาดูกูกูเนี่ยตีได้เซมกับ adjacent เหมือนกันเพราะฉะนั้นกูจะตีเราได้ฮนะแต่กูทอยได้แค่2ดังนั้นกูจะได้ move หกับ harm หเท่านั้น harm หก็คือ damage หถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะ admin จะเอา5เนี่ย มาใส่เป็น move 1, หนึ่ ham สครับเอ้ move 1, หนึ่ ham สและเอา4เนี่ยมาใส่ที่ move 1นึ่ง block หนึ่งมน่าจะได้ปะเอาไงดีเอ้ยแต่ว่าอ่แาอแต่ว่าเรามีนี่ฮะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะขอขอขอวิเคราะห์นิดนึงนะครับนะเรามีนี่ฮะ เรามีวอลเมดนี่ใช่ไหมถ้าเราขยับแล้วให้ให้กูนตีนะครับแสดงว่าอะไรกูนจะหายไปจากเกมนะครับจนกว่าเราจะตีมอนเตอร์ตัวอื่นตายกูนถึงจะกลับมานะอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเราคือวอลเมดครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความสามารถวอลเมดให้เป็นประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะห้าเนะ่ะยังไงแอดมินก็ห้ามสองอ๋อมูฟหนึ่ง Move มูฟสองืมถ้าเป็นถ้าเป็นตรงเนี้ยนะครับมูฟหนึ่งฮามสองบลัสศูนย์นะครับ, 1, 2, รบเอ้ถ้าเป็นตัวนี้นะมูฟหนึ่งเราจะได้บูฟหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองบลัสศูนย์แต่ว่าประเด็นคือตัวละครของแอดมินน่ะจะต้องตีในแล้งสองและสามสเปซเท่านั้นนะครับตีในแร้งเดียวเอ้ตีในช่องเดียวกันไม่ได้ตีในช่องติดกันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ายากพอสมควรนะครับสําหรับ สำหรับตัว v a l wow ม m a t e นะอ่ะส่วน4เนี่ยแอดมินจะใส่ไว้ที่ d i c e o a r d นะอ่ามีความสามารถคือ Move หนึ่ง i m b u แล้วก็ Block 1นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะตามนี้แล้วกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าแอดมินได้ Move สองได้ Move หจากอันนี้กับ Move หจากอันนี้แสดงว่าจะได้ Move สอ่าทีนี้เราต้องต้องคิดดีๆแลนะ้วฮะว่าถ้าเรา Move สเนี่ยเรา Move ไปทางไหนดี มูฟหนึ่งเราได้บล็อกหนึ่งเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตาที่ตีกันอะ่ะกูที่ตีเราดาเมจหนึ่งอ่ะจะโดนเราบล็อกแน่นอนนะครับนะอ่ะถึงเราได้มูฟสองแต่แอดมินคิดว่าแอดมินมูฟแค่หนึ่งพอนะครับอ่ามาทางนี้เลยนะฮะกูหันหน้าหน่อยเอ้กูหันหน้าหน่อย,อ,ย,นนอ,ยอ่ะหันหน้าเจอกันหน่อยนะครับอ่ะ สเตปสเตปนี้ก็คือ่อาตัวละครเรา move เนาะทีนี้พอตัวละครเรา move ปุ๊บนะครับเราพอใจแค่นี้ก็คือจบหลังจากนั้นทีนี้จะตีแล้วฮะอ่า,อาทีนี้มาตีก็อเอาสเกเลตันก่อนลวกันสเกลเลตันตัวขาวก็คือตัวนี้เนาะตีไม่ได้นะครับเนื่องจากตีเฉียงไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาออกไปเลยนะครับตัวที่สองก็คือตัวนี้นะตัวนี้ก็ตีไม่ได้เหมือนกันนะครับนะ เพราะฉะนั้นเอาออกไปเลยเพราะว่าตีเฉียงนะครับตีไม่ได้นะตัวที่สามคือกูกูจะตีเราดาเมจหนึ่งนะครับฮามหนึ่งนะแต่เรามีบล็อกหนึ่งที่ตรงนี้ฮะเรามีบล็อกหนึ่งที่ตรงนี้นะเ,เ,นนะเพราะฉะนั้นดาเมจหนึ่งบล็อกหนึ่งได้ครับเรียบร้อยไม่โดนนะครับนะอ่ะทีนี้ตาเราตีบ้างนะครับตัวละครของแอดมินตีที่ช่องสองกับสามสเปซเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเราตีไม่ได้แน่นอนนะครับ เอ้กูเราตีไม่ได้แน่นอนแต่เราตี2ตัวนี้ได้ฮะอ่าเพราะว่ามันอยู่ที่1 2ึ่งสองสเปซหนสเปซเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นอ่าแอดมินจะตีตัวไหนดีแอดมินจะตีตัวไหนดีออดนนดเออตีตัวนี้แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นสเกเลตันเนี่ยจะมีเฮลท์นะครับอยู่ที่4เนะาะนะครับเฮลท์อยู่ที่4เพราะฉะนั้นแอดมินตีที่ฮาร์ม2นะตรงนี้ฮาร์ม2นะครับเพราะฉะนั้นเข้า2ดาเมจครับอแอดมินก็จะเอาโทเค็นมาวาง2ดาเมจให้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลืออีก2มันก็ตายแล้วนะครับและประเด็นคือวอลเมดเราไม่ทํางานไงเพราะว่ากูดันตี1แล้วเราดันบล็อกไป1น,นะครับ <c oughs> ก็เลยกูเลยไม่ทํานานที่จริงอะ่ะแอดมินน่าจะปล่อยให้มันตีเข้านะ <c oughs> มันจะได้หายไปฮะเออน่าเสียดายน่าเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อก็พอจบตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะจบหนึ่งเทิร์นเรียบร้อยนะครับนะอ่าอ่ะ,อะเข้าเทิร์นต่อไปต่อเนื่องฮะมอนสเตอร์ทอยก่อนเลยเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งห้านะครับโอเคก็กูนะครับ เหมือนเดิมสเกเลตันตัวนี้นะหนตัวนูน้น5นะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมไหมกูจะขยับเข้ามาหาเราสเกเลตันตัวนี้ก็จะขยับเข้ามาหาเราสเกเลตันตัวนี้มูฟหนึ่งหมดเลยนะก็จะขยับเข้ามาหาเราครับโอ้โหโดนลุมแนละ้วฮะ โอเคก็จะจบเฟสของมอนสเตอร์นะครับทีนี้มาเฟสเราเหมือนเดิมฮะทอยประเด็นก็คือมอนสเตอร์มันจะเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆแต่โมเทนซันโวของแอดมินเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการยิงะมันยิงคือคือมันแรงมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเราทอยได้4 5หรือ6นะครับมันดาเมจ2ทั้ง2อันเลยและยิ่งทอยได้6โด,โดนบลัสหนึด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจมันแรง มันไมม่ันเลยไม่สามารถที่จะที่จะไล่ในช่องเดียวกันได้มันจะโดนตัวเราเองนะครับอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่ะก็ถอยมา่กับ1ครับ่กับ1เหรอโหลำบากแล้วฮะอันนบอกเลยได้5เหรอแถมตีใครไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยโห้ยอันนี้อันนี้ลำบากของจริงฮนะอันนี้ลำบากของจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินมีทำได้อย่างเดียวฮนะก็คือมูฟหนแล้วก็บล็อก1นึครับเพราะฉะนั้นแอดมินจะ Move ไปข้างหลังของกูแล้วกันอเพื่อไม่ให้2ตัวนี้ตีแอดมินได้นะเอนะครับนาะครับนะเพื่อไม่ให้2ตัวนี้ตีแอดมินได้อ่าดังนั้น <c oughs> นะครับก็ อันนี้แอดมินตีใครไม่ได้นะเพราะว่าแอดมินได้อีกอันได้หนึ่งไม่สามารถวางตรงไหนได้นะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นจบเทิร์นตีฮะสองตัวนี้นะครับสเกตเลตันสองตัวนี้นะตีเฉียงไม่ได้แล้วก็แล้งไม่ได้ด้วยเพราะว่าแล้งต้องอยู่ในช่องเดียวกันหรือติดกันนะครับเพราะฉะนั้นสองลูกนี้เอาออกนะกูตีได้ฮะแต่เราบล็อกหนึ่ง <laughs> เราบล็อกหนึ่งอีกแล้วฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ออกไปฮะไม่โดนอีกแล้วฮะตีกันไม่เข้าสองเทินแล้ะเออตีกันไม่เข้าสองเทินแล้วฮะงามไส้อย่างแท้จริงฮะโอเคเข้าเทินที่สามครับต่อเนื่องฮะต่อเนื่องฮะเหมือนเดิมทอยมาเป็นเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฮะอ่ะ,อะกูหนึ่งครับแล้วก็อ่าสเกเลตันตัวนี้นะหนึ่งครับสเกเลตันตัวนี้สองครับอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะนะครับนะพอดีแมวแอดมินจะจะออกจากห้องฮนะ <laughs> โอเคนะทีนี้ move ครับสเต็ปต่อไปเหมือนเดิมครับ s k e l e t o n move หนึ่งเพราะนะั้น s k e l e t o n จะ move มาที่เราฮนะอันนี้โดนดาเไจสองนะแล้วก็ s k e l e t o นอีกตัวหนึ่ง move อีกหนึ่งครับ อ่าแอดมินลืมบอกไปว่าไอช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับแต่ละช่องอ่ะห้ามมียูนิตนะหรือ่อาฮีโร่เราหรืออะไรก็แล้วแต่เกินสองตัวฮนะถ้าเกินสองตัวอีกตัวหนึ่งที่จะเดินเข้ามาคือจะเข้าไม่ได้ครับผมเนาะอ่าทีนี้กูกูก็จะเดินหนึ่งช่องก็จะเข้ามาห้องเราเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้อยู่ช่องนี้นะอันนี้อยู่ช่องนี้นะครับเออโอเคก็จะจบเฟสของมอนสเตอร์ครับทีนี้มาเฟสเรา เหมือนเดินมนะคือแอดมินต้องทำไงก็ได้ให้ได้หกนะฮะนี่ไะมาแล้ว <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันทีนี้เราจะไปไหนดีคือที่ได้หกเพราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะแอดมินต้องการต้องการเดินสองเพื่อให้ฉีกพวกเนี้ยไปนะครับนะต้องการเดินสองให้ฉีกอันนี้ไป เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมอนสเตอร์มันจะเดินหนึ่งฮะยกเว้นเนี่ยจะเว้นกูได้สี่กับห้าจะเดินสองเห็นไหมฮะถ้าได้หกเราสบายเลยกูมันมันมันไม่เดินไม่ตีเลยฮะจะจะเกณฑ์เลือดสามอ่านะนะครับอ่ะโอเคต่อเนื่องฮะอ่าเอาหกไปทำอะไรดีคือเราตีใครไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะเพราะมันมาประชิดเราหมดเลยนะครับ เพราะนั้นทางเดียวที่เราจะทำได้คืออะไรคือเราต้องหนีต้องเดินหนีครับและหกมันเป็นมันเราจะได้เดินหนีสองช่องไงเอ้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็มาคิดกันหน่อยฮะว่าเราจะเดินหนีไปทางไหนให้เราได้เปรียบที่สุดนะครับเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้คือสีส้มถูกไหมตัวนี้คือสีขาวนะครับ ถ้าเราเดินไปตรงนี้ใช่ไหมหรือเราเดินไปตรงนี้ดิหนึ่งสองไปข้างหลังนี้ก็ได้โอเคเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเดินไปตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้ตีเราเนาะเอ้โอ้เราเรามีบล็อกสองอยู่ฮะเรามีบล็อกสองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะตีเราไม่เข้าเลยแหละบอกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินจะเดินไปน,นี้นะฮะหนึ่งสองนะอ่าหนึ่งสองนะครับนะอ่ะหมุนมาหากันหน่อยโอเคปึ๊บนะครับสเกเลตันนะ่ะโอเคส่วนลูกหนึ่งนี้เก็บไปนะครับนะอ่ะพอเราได้สองปุ๊บนะครับก็จบเทิ์นะครับ,บ,นนรบอ่าไม่จบเทินดิตีกันนะครับนะอ่ะทีนี้ ตรงเนี้ยเราได้บล็อก2ถูกไหมฮะเอเราได้บล็อกดาเมจสองนะดาเมจรวมเป็นเท่าไหร่ลบออก2นะครับอ่ะกูกูนี่เซมกับเอจเซนต์เพราะนั้นกูตีไม่ได้ครับเอาออกตัวนี้ตีไม่ได้แน่นอนเอาออกครับตัวนี้มูฟหนึ่งฮามสองถูกไหมตีได้ครับอ่าอยู่แล้งอยู่ที่เซมกับเอจเซนต์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเดินเข้ามาหาเราฮนะแล้วก็ตีเราสอง แต่เรามีบล็อก2อยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นว้าวคู่ครับตายก็จะจบเทินครับเนี่ยครับแอดมินถึงบอกว่ามันเป็นดาร์กโซลกับเอเดนลิงะ <g ill> มันโหมันมันมันตีกันไม่ได้ทักที <g ill> อ่ะโอเคตามอสเตอร์เดินนะฮะมันคือดาร์กโซลกับเอเดนลิงะเนี่ยเล่นอยู่กระดานเดียวชั่วโมงหนึง่งฮะแอดมินบอกเลย <g ill> มาไปครับโอ้โหตายแล้ว <g ill> ตายแล้วอ่ะยังดีหน่อยที่ไอตัวนี้มันอยู่นู่นนะครับแล้วก็สีขาวอยู่นี่เนะสองนะครับแล้วก็กูสองโอเคอ่ะมาขยับกูก่อนนะครับกูมูฟหนึ่งนะแสดงว่ากูอยู่นี่นะครับอ่ากูมาแล้วแล้วก็ตัวนี้มูฟสองนะนี่นะมูฟสองนะครับมันก็จะจะเดินให้ใกล้สุดหนึ่งสองมานี่นะครับโอเคเนาะอ่า นี่เราเล่นกันมากี่นาทีนะครับเนี่ยกระดานเดียวย,ยังตีไม่เข้าเลยฮนะ <laughs> โอเคตาละพอจบมูฟของมอนสเตอร์ปุ๊บตาแอดมินทอยฮะขอให้คือตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่ที่แอดมินตีได้เลยเพราะแอดมินตีแรงสองสามหมดเลยครับเนี่ยงามไส้เลยห้ากับสามโอเคมาดูกันนิดนึงนะแอดมินขอคิดก่อนฮนะคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ที่มันต้องคิดเยอะ เอเอเดี๋ยวไอ้นี่เอามานี่ก่อนนะโดนสองเอ้ยอาจจะมีสิทธินะอาจจะมีสิทธินะนี่ไงแอดมินเจอแล้วฮะแอดมินเอาสามมาวางไว้ตรงนี้ฮะนะนของดีว t e w a r d นะเพราะอะไรนี่ฮนะดีว t e w a r d ของบรรทัดบน a อ i l i t y ี m มีมูฟหนึ่งให้ด้วยฮนะแถมบล็อกหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมุกมาแล้วตีต่อได้ฮะอะตัวที่สองห้าเนี่ยแอดมินจะมาวางนี่ะในโมเทนซันวูเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอแอดมินวางเสร็จปุ๊บแอดมินก็จะเลื่อนมาอันหนึ่งอ่าพอเราเลื่อนมาอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรกูตีเราไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรตีเฉียงไม่ได้ตีได้แต่แนวด้านหน้าเท่านั้นนะก็คือเป็นเป็นแนวตรงกับแนวเฉียงนี้เท่านั้นนะครับตีเฉียงไม่ได้ กูตีเราไม่ได้ตัวนี้ตีเราไม่ได้มีแค่ตัวนี้ฮะที่ตีเราได้ซึ่งตัวนี้คือสีสีขาวฮะซึ่งตัวนี้คือสีขาวข้างบนคือสีส้มเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันตีเราหนึ่งนะแล้วเรามีบล็อกหนึ่งฮะทำอะไรเราไม่ได้แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือเรามีดาเมจสองฮะแล้วตีได้แร้งสองสามก็คือตีตัวนี้ได้อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่อยๆทีละอันเนาะ กูนะครับตัวนี้เนะตีไม่ได้นะครับตีเฉียงไม่ได้นะเอาออกไปตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนู้นก่อนก่นแหละตัวนู้นตีเราไม่ได้เนื่องจากแหลงแค่เซมนะครับก็คือต้องช่องเดียวกันกับช่องข้างคางเท่านั้นเราอยู่ไกลกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ตีไม่ได้เอาออกไปนะครับทีนี้ตัวนี้ตีเราเท่าไหร่หนึ่งถูกไหมฮามหนึ่งแต่ว่าเรามีบล็อก1ครับ เพราะฉะนั้นเอาออกไปฮะตีไม่โดนฮะเห็นไหมเสร็จแล้วเราทำการโจมตีกลับครับด้วยฮามสองฮะด้วยแรงสองด้วยพวกนี้เราตีไม่ได้อยู่แล้วสองตัวนี้เพราะเราตีที่แร้งสองสาม,สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยโมเทนจันโวฮะเข้าหัวสเกเลตันตัวนี้เลยฮะปั้งสเกเลตันมีเลือดเท่ากับ4ตอนนี้โดนไปแล้ว2ดาเมจ โดนเพิ่มอีก2ดาเมาดังนั้นสเกลเลตตนตัวนี้ตายฮนะไปแล้ว1ตัวมาแล้วฮะแอดมินมาแล้ว <laughs> แอดมินมาแล้วนะฮะอืโอโอ้โหกว่าจะลงได้ทีละตัวแ <laughs> ทบแย่ yeah นะครับแทบแย่ yeah นะอ่ะโอเคต่อเนื่องะฮะเทิร์นต่อไปโอ้โหมา6อีกแล้วะฮะพูดเป็นเล่นไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ดิไอหกอันเนี้ยตายไปแล้วครับโอ้ลอดตัวไปนะฮะรอดตัวไปฮนะตายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจะทอยแค่สองอันนะครับนะก็คือสีขาวกับกูนะครับอ่าตอนนี้กูเราได้สองนะครับกูมาใส่สเกตเลตันได้หนึ่งนะครับนะอ่าอย่างนี้เนาะทีนี้ทำการมูฟครับกูมูฟหนึ่งนะเพราะนั้นกูก็จะมูฟมานี่ปิดทางนะครับ แล้วก็สเกลเตันจะมูฟอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นสเกลเตันจะมูฟเข้าหาผู้เล่นนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคก็จะจบเทิร์นทีนี้ตาเราครับขอให้ได้ดีๆเถอะโอ้โหมาแล้วฮะแอดมินมาแล้วถ้าได้สองอันเนี้ยแน่นอนครับแอดมินมีมูฟหนึ่งแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นแอดมินจะใส่มูฟหนึ่งที่นี่นะครับที่ดีวายสตีวาร์ดนะ เออและแอดมินจะใช้ห้าเนี่ยทําการโจมตีฮะเออซึ่งมันเป็นคอมโบนะถ้าแอดมินถ้าแอดมินถ้าได้สองเนี่ยยังไงก็ได้ตีครับเพราะอะไรเพราะว่าแอดมินจะไม่มูฟหนึ่งพอพอ,พอแอดมินมูฟหนึ่งนะครับอ่ะอย่างนี้นะปรับนะครับเอแอดมินมูฟหนึ่งปุ๊บแอดมินจะตีได้ครับเพราะว่ามันแล้งสองฮะคือหนึ่งสองเห็นไหมหนึ่งสองแอดมินจะตีกูได้ครับ แถมแอดมินยังได้บล็อกหนึ่งด้วยนะนี่คือนี่คือคอมโบของของวอลเมดแอดมินนะครับและถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับตีแอดมินเข้านะเออถ้าตีแอดมินเข้าเมื่อไหร่นะตัวนั้นหายไปเลยฮนะหายไปจากเกมจนกว่าแอดมินจะตีตัวตายแล้วมันถึงจะกลับมาครับนี่คือนี่คือความเก่งกาจของวอลเมดนะฮะของแอดมินนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันกูตีเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตีเฉียงถูกไหมฮะเอาออกไปตัวที่จะตีเราได้คือ สเกลเรตันสีขาวนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกให้สเกดเรตันสีขาวตีก่อนเลยดาเมจหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ดาเมจหนึ่งไปเจอบล็อกหนึ่งของเราครับเจ้าครับหายอ่าหายนะครับทีนี้เหลือเราเหลือเต่าเราและเหลือเต่าโจมตีเราแล้วนะครับนะเต่าโจมตีเราฮามสองบลัสซูนครับเพราะฉะนั้นตัวที่ตีเราตีได้คือแค่กูตัวเดียวเพราะว่าเล้ง เลงของโมเทนซันวูของเราเป็น2กับ3เพราะฉะนั้นเลงของเราคือ1 2 1 2ตีกูได้ครับเพราะฉะนั้นกูจะโดนไป2องดาเมจกูมีเลือดทั้งหมด4ดาเมจนะครับเอออ่านี่ฮะกูโดนไป2แล้วนะก็จะจบเทิร์นนะครับนะจบจบเทิร์นโอเคก็อ่าต่อเนื่องครับต่อเนื่องอืม ตอนนี้เหลือมอนสเตอร์แค่2ตัวเนาะเป็นกูกับสเกเลตันเต่าสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทอยแค่2เต่าโอ้โหนี้หนัก,กว่ะ <laughs> ตายห่าแล้วอ่ากูทอยได้5ครับมูฟสองฮามหนึ่งเกนวันเฮลอีกโอ้โหเอาเลยฮะสึกนี้ทำไมมันนานจังครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็มูฟหนึ่งฮามสองครับอ่า ตาเนี้ยแอดมินบอกได้เลยว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหายไปจากเกมครับด้วยความสามารถวอลเมทของของแอดมินนะนอออ่ะทีนี้ตาเราตาแอดมินถอยบ้างฮนะถอยบ้างนะอ่ะมาได้ทั้งหมด5กับ1เป็น6ครับคือเต่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแยก,กวางได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้5นะอ่ะแยก,กวางอย่างนี้ได้แยก,กวางอย่างนี้ได้หรืออีกอย่างก็คือเราสามารถเอามารวมกันครับ เออเราสามารถเอามารวมกันแล้วเป็นเลข6อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาวางที่6ได้เหมือนกันนะครับนะประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าเลขตัวนี้เป็น2เป็น7 8 9ดอะ่ะเราไม่สามารถเอามาวางตรง6ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เท่ากับ6เนาะอะไรประมาณนี้นะครับนะอะทีนี้เราได้5กับ1 1เนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะอถอยสักหน่อยแล้วก็บล็อก2ไปนะครับเป็น6เนาะ เออเราเราควรจะเอาไปลงเป็น6ไปเลยเพื่อที่จะป้องกันนิดนึงนะก็คือมูฟสอนะครับนะอ่ะทีนี้อ่าทีนี้แอดมินจะทำการมูฟไปสครับก็คือ1 2นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรอะ่ะเพื่อที่จะอ่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับแอดมินลืมดิแอดมินลืม Move มูฟมอนสเตอร์ดิเออโอเคมูฟมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันอ่าเมื่อกี้มอนสเตอร์ทอยได้5กับ5ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมูฟมอนสเตอร์ก่อนครับสเต็ปมันเป็นอย่างงั้นนะมูฟสองเพราะฉะนั้นอ่าอดมินจะให้กูเนี่ยมูฟก่อนนะครับก็คือ1 2เนาะเข้ามาในที่ช่องที่ช่องเดียวกันนะครับทีนี้ประเด็นคืออะไรสเกเลตันสเกเลตันมูฟไม่ได้นะฮะมูฟหนึ่งแฮมสอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่องเนี่ยมี2ตัวละครอยู่ในช่องเดียวแล้วเพราะฉะนั้นมันมีตัวที่3ไม่ได้เพราะฉะนั้นสเกตเลตันจะไม่ move ครับแต่ว่ามันสามารถที่จะตีแอเจ c เซนได้ก็คือตีช่องข้างได้โดนแน่นอนดามจสองนะครับนะทีนี้เออลืมเลยอ่าเกณฑ์วันเฮลนะครับเพราะฉะนั้นกูเนี่ยเหลือเหลือตีเข้าแค่หนึ่งะอะไรครับเนี่ยโอ้โหถ้าปล่อยนานๆไม่ได้เนี่ยกูเนี่ยแอนดมินบอกเลยนะครับ แม่งคิวจนเต็มอ่ะเอ็อนะอ่ะเสร็จแล้วพอมอนสเตอร์มูฟเสร็จแล้วปุ๊บแอดมินถอยได้5กับ1เนาะแอดมินก็ทำการมูฟสอออกไปครับอ่านี่คือสเต็ปถอยหนีแล้วยิงเวทครับ <laughs> 1 2ครับเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเราต้องเล่นแบบหมักลุกเดียเราไปทางไหนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดฮนะ1 2 หนึ่งสองอถึงยังไงมันก็ตีเราไม่ได้อยู่แล้วนะเนาะแอดมินเลือกที่จะไปมุมแล้วกันนะครับนะอะไปมุมแล้วกันโอเคนะครับอ่ะก็จะจบเทินเนาะเพราะว่าแอดแอดมินไม่ได้ทำอะไรนะครับเป็นมูฟสองเฉยเนาะอ่านะครับทีนี้พอจะตีกันตีไม่ได้นะครับ เพราะว่ากูกับสเกลเลตต้นต้องต้องตีช่องติดกันหรือไม่ก็ช่องเดียวกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจบเทิร์นครับไปอ่ะเทิร์นมอนสเตอร์ Monster มาต่อครับศึกนี้อีกยาวไกลฮะสามกับหนึ่งครับกูได้หนึ่งสเกลเลตตนสีขาวได้สามนะครับอ่ะวางไปทีนี้อ่ m มูฟมอนสเตอร์ครับกูจะมูฟหนึ่งครับเข้ามาหาเรานะแล้วก็สเกลเลตตนจะ Move เข้าหนึ่งครับอ่าประมาณนี้นะ ทีนี้ตอนเนี้ยเราสามารถตีสเกเรตันได้แล้วฮะถ้าเราได้ได้ได้ทอยได้ของดีนะถ้าเราทอยได้ดีเราก็จะตีได้นะครับนะมาห้ากับสามครับโอเคสวยงามครับเพราะอะไรห้าเราเอาไปเข้าโมเทซันโวเลยครับอันแรกเนาะอ่าอันแรกฮิ่ของดีเนะบอกเลยนี่ฮนะของดีเนะ แผนแอดมินตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะเราจะไม่ยิงสเกเลตันแล้วแอดมินจะยิงกูนะเพราะว่ากูไม่ชอบหิวเลือดฮนะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาห้ากับสามมาวางไว้เราได้มูฟสองเพราะฉนั้นแอดมินมูฟสองก่นเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองสามตีกูได้ครับอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้พอจบเทิร์นมูฟแอดมินปุ๊บนะครับก็มาดูแล้ว นะอ่ากูกับสเกเลตันตีแอดมินไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ช่องข้างๆและช่องเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นออกครับทีนี้แอดมินสามารถตีกูได้เพราะว่าแรงสองกับ3เท่านั้นนะเพราะฉะนั้น1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินตีกูได้เข้า2ดาเมจครับเพราะฉะนั้นกูจะโดนไปทั้งหมดตอนนี้3ามดาเมจแล้วเอาลนะฮะเอาแล้วครับ มาแล้วนะแอดมินมาแล้วนะอ่าก็จะจดเทินครับอ่าออกไปต่อเนื่องครับกูตอนนี้กูแค้นแล้วนะกูแค้นแล้วนะโดนหล่อยยิงตลอดเลยนะฮะโดนหล่อยยิงตลอดเลยนะอ่ะมาถอยต่อเป็นหูรงส่กูแค้นจริงอะฮะกูไม่คิวสามสามเลือดนะแอดมินเะข่าแทบสุดเดี๋ยว โอ้โหที่แอดวินทำมาทั้งหมดนี่จบหมดเลยฮนะหูไม่กูไม่ถอยได้ได้หกครับแม่งแม่งเก์สามเลือดนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแอดวินเข่าแทบสุดฮนะโอ้ตายตายตาย,ตายโอเคฮนะอ่ะเคลื่อนเคลื่อนมอนก่อนแล้วกันกูไม่ขยับนะครับอ่าแต่มีข้อดีนิดนึงกูไม่ขยับเรายิงซ้ำได้นะอ่ะ แต่ว่าสเกลตอนขยับนะแล้วก็กูเกณฑ์สามเลือดนะครับก็คือหิวสามเลือดนะเพราะฉะนั้นกูกูไม่ไม่บาดเจ็บเลยฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพระเจ้าช่วยนี่ศึกแรกเองนะโอ้ยดาร์กโซจริงฮนะมาต่อเนื่องฮนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อะไรนะหนึ่งไหมยางดีเออกับกับหกนะกับหกเอ หนึ 1> 1่งหรือสามไม่ได้แต่แต่อันแรกเนะี่ยแหละแอดมินจาได้นะครับนะอ่ะกูไม่ขยับแต่ว่าสเกเลตันมูฟมาหนึ่งนะอ่ะตาเราครับเรายังไม่ได้ตีเลยโหจะไปขยับอะไรล่ะเออแอดมินก็เบิร์รอีกนะฮะอ่ามานะฮะของจริงแน่นอนครับอันนี้โหเสียดายอะ่ะเสียดายครับเพราะว่าแอดมินได้หกอะ่ะถ้าแอดมินเอามาวางเนี่ยมันจะได้บลัสหนึ่ง แต่ประเด็นคือบลาส1หนึ่งมันเฉียงไม่ได้ไงเออไม่งั้นโดนสองแล้วโถเอ่าแต่ยังไงก็ต้องดูก่อนนะหรือ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 ว่าเราจะเน้นมูฟไปไกลๆดิอืมเน้นมูฟไหมอย่างห้าเนี่ยอ่ะเราบล็อกคลำมูฟไปหนึ่งแล้วก็เอหรือว่าไม่ได้ฮนะถ้าเรามูฟอีกช่องหนึ่งมันก็จะ ไม่ได้แล้วล่ะแอดมินว่าอ้แอดมินดูแล้วฮะเราอย่าลืมดิว่าเรามีนี่ฮะเอ้เรามีความสามารถไอคอนออฟฮานครับนั่นก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าแอดมินสามารถที่จะเอาลูกเต่าสองลูกเนี้ยไปลงในอาวุธเดียวกันได้ครับนั่นก็คือการตีสองครั้งนี้ฮะสเปลทวาส อินแอทซิงเกิลราวครับโอ้โ oh, หมาแล้วฮะของจริงแอดมินมาแล้วฮะอ่าเพราะฉะนั้นแอดมินเอาลงเลยหกกับห้าครับหูเกือบลืมแล้วนะครับเนี่ยแอดมินเกือบลืมแล้วนะครับว่าตีสองอันได้นะเอะเพราะฉะนั้นอ่าอ่ะทีนี้จบเฟดมูฟเลยเนาะแอดมินไม่มูฟนะครับแอดมินอยู่ที่เดิมนะถ้ามูฟอีกครั้งหนึ่งน่าน่าจะตีไม่ได้นะครับนะเพราะว่าแรงแอดมินอยู่ที่สองกับสามสเปซนะตีตีได้แค่แรงสองกับแรงสามนะครับนั่นคือ ต้องมีสเปซอยู่ที่สองกับสามเท่านั้นนะครับนะตัวละครแอดมินเพราะฉะนั้นเนี่ยอะมาดูเฟตตีกันดีกว่ากูไม่ตีนะครับเพราะมันเกณฑ์สามเลือดนะครับสเกเลตันตีหนึ่งแต่ว่าตีได้แค่ช่องเดียวกันกับช่องข้างๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอันเอาออกไปครับตีไม่ได้นะทีนี้มาแล้วได้เวลาของตายแอดมินแล้วนะทีนี้เพื่อให้เกมมันเร็วๆนะครับแอดมินจะถลม่มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ขออ่านนิดนึงเขาบอกว่าอะไรอ่ะ each activation must have a different target จบเลยฮะโถเอ้ยแอดมินจะแอดมินจะอ่าใช้โมเทนซันโวใส่สเก l เลตันนี้ให้ตายทีเดียวเล้วเพราะว่ามันเฮลสี่เองแล้วแอดมินตีสองดามจสองอันเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเซฟเพเยตฮะก็คือต้องเป็นดิ f เฟอเรน t ์ทาร์นะก็คือต้องเป้าหมายต้องต่างกันนะการตีสองครั้งเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็แอดมินก็ตีกูเข้าสองครับเดี๋ยวเดกกูมันก็ฮิวอ,อีกเนี่ะมันก็ฮิวอีกอะ่ะฮิวจนจนแอดมินเหนื่อยอ่ะตอนเนี้ยเอ่ออดนนี่ศึกแรก,กน,นะฮะแอดมินยังไม่จบเลยครับเนี่ยอืมไปกันใหญ่นะ,ะแอดมินว่านะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวนะแอดมินเอาอีกทีนะครับสเกเลตันกับกูเนี่ยมีเลือดอยู่ที่สี่ทั้งคู่นะครับตอนนี้โดนดาเมจไปคนละสองแล้วนะครับนะอ่า ถือว่าเป็นเลิกงานยางดีครับต่อเน,นื่องครับมาเทิรนที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับไปครับ5กับ3 3กู5โอเคทีนี้ Move ก่อนเลย Move กูเข้ามา1ครับแล้วก็มูฟสเกเลต o n เข้ามา1เหมือนกันฮนะอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งทั้ง2ตัวยังตีเราไม่ได้นะแต่เราตีได้ครับแต่ประเด็นคือต้อง อยู่ที่ดวงของแอดมินตาอย่างเงี้ยว่าดวงของแอดมินจะเป็นยังไงฮะไม่งั้นมันจะมีตัวหนึ่งตายแน่นอนครับไปหกกับสองครับหูยอ่ายังไงดีกูตีได้ตัวนี้ก็ตีได้เพราะฉะนั้นต้องมีตัวหนึ่งตายแน่นอนนะครับแต่ว่าประเด็นคือสองเราอะ่ะไม่สามารถที่จะเอาใส่อะไรได้เลยฮะเพราะไม่มีสองะอ่ะเพราะฉะนั้น แอดมินจะตีกูก่อนเลยเพราะว่าแอดมินเหมือนไส้ฮะนะอ่ะทีนี้มาดูกันกูนะครับตีตีที่หนึ่งดาเมจแต่ว่าตีที่ช่องเดียวกันหรือช่องข้างแต่ตีเฉียงไม่ได้นะเกมนี้ไม่มีการตีเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นเตากูอ,าออกไปสเกเลตนันหูตีสองเลยเหรอแต่ว่าเหมือนกันนะตีช่องเดียวกันกับช่องข้างเท่า,านั้นเพราะนั้นตีไม่ได้ฮนะแอดมินอยู่ไกลเอาออกไปนะครับทีนี้แหละเจอก,กันกูเพราะฉะนั้น ตอนนี้กูนะครับกูมีเลือดสี่นะตอนนี้โดนเป็นสองดาเมจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดนอีกสองดาเมจจากโบเตนซันโวครับก็จะตายฮะตายแล้วกูน้อยโชคดีอ่ะเรียบร้อยครับก็จะจบเทิร์นทีนี้เหลือแค่เต่าเดียวแล้วนะครับนะอ่าเหลือแค่มอนสเตอร์ตัวเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะถอยเต่ามาโหหกเลยเหรอ โอ้โหสงสัยมันโกรธฮนะเพื่อนมันตายมันก็เลยโกรธฮนะจะล่อแอดมินแล้วหนึ่งสองครับเข้ามาช่องเดียวกับแอดมินแล้วนะครับอืมแอดมินต้องต้องหนีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโกรธแล้วฮะเออเพราะว่ามันโกรธแล้วนะมาเราก็อย่าไปยอมครับเราต้องหนีฮนะห้ากับหนึ่งเป็นหกครับเพราะฉะนั้นแอดมินเน้นหนีอย่างเดียวฮนะตอนนี้ <laughs> ไปเลยฮะห้าบวกหนึ่งเป็น6นะเพราะนั้นเรามาใส่หได้นะครับมูฟสอเลยฮะแอดมินไม่สนใจให้มันไปนะฮะหนึ่งสองแล้วก็บล็อก2ด้วยนะครับนะามาในเมื่อมอนสเตอร์ไล่ล้วเหรอเราก็หนีเราหนีแล้วหล่อยเอาฮะสายวอลเมดเรานะอ่าโอเคก็จะจบเทินะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้โจมตีนะแอดมินอาดีฟนนนะครับซึ่ง สเกเดตันเทิร์นเนี้ยมันตีเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเล็งไกลนะครับนะเราอยู่ไกลกว่าเล็งมันนะเพราะฉะนั้นก็จะจบเทิร์นไปอ่ะต่อเนื่องฮนะสเกเดตันได้2ครับ2สเกเดตัอนเราอ่ะมูฟก่อนฮนะมูฟก่อนมูฟหนึ่งสเกเดตันจะมูฟมา1น,นะแล้วก็เรามา5กับ2ครับเอาอีกแล้วอ่ะโหถ้าได้อีกลูกเนี่ยตายแน่ฮะ ห้ากับสองสองทอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ move หนึ่งครับอ่าเราจะได้ move หนึ่งนะอ่ะทีนี้ตีกันสเกเลตัอนตีไม่ได้แน่นอนนะครับเราตีได้ฮนะหามสองะเพราะฉะนั้นลงกลางหัวตุม้มเรียบร้อยครับสเกเลตันมีเลือดอยู่ที่สี่ตอนนี้โดนสี่เพราะฉะนั้นตายครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอ็มินเอ็มินแทบแย่ฮนะนี่ นี่เราสตรีมไปแล้วเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยโหรอ,อดรอสซะห้าสิบเจ็ดนาทีฮะกว่าจะจบกว่าจะจบอ่าแบทเทิลแรกนะฮะโหแทบแย่เลยฮะนี่แอมินพูดจนคอแหบเลยครับนี่ <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โอเคฮนะไปไปไปโอ้โหแค่แบทเทิรแรกนะฮะยังทำแอมินเล่นซะแย่เลยนะครับเอ้โอเคแต่ว่าดีนิดนึงดีนิดนึงเห็นไหมฮะ เลือดเรายังสิบอยู่เลยเห็นไหมโหเลือดเรายังสิบอยู่ฮนะสบายๆฮนะเอนะครับนะอะต่อไปเอาแมปออกไปเดี๋ยวค่อยเลือกแมปใหม่นะเดี๋ยวค่อยเลือกแมปใหม่ก็เราตอนนี้เราทําการไฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเราเปลี่ยนมาเป็นไนท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทําการไฟ์ก็ต้องอ่าต้องมาร์คมาร์คคล็อกไว้นะครับว่าทําการไฟ์นะ ทีนี้ประเด็นก็คือเราทำแอคชั่นเดลฟ์ไม่ได้ครับเนื่องจากว่า,าเนื่องจากว่ามันจำเป็นต้องใช้เนโครแมนเซอร์คีนะซึ่งเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปออกไปตามหากันนะว่าไอ้เนโครแมนเซอร์คีนี่คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวแอดมินเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตอนคืนนะครับนะไนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะทำการทราเวลครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนสองเนาะอ่าอยู่นี่นะ ุดสองนะครับอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่จุดสองเพราะฉะนั้นแอดมินจะไปเดินทางไปที่จุดสามครับอ่าพอเดินทางเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเพราะว่ามันใช้เวลาในการเดินทางนะอ่ใส่เข้าไปเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่จุดสามแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดไปหน้าที่สามเลยอ่าหน้าที่สามจุดที่สามของเรานะครับนะจุดนี้นะชื่อว่า Canal Canalletree Canalletree นะครับเอ๊ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับเราต้องมาดูตรงนี้คนระับเขาบอกว่า Sacrifice t o h e l l to the now tree จำเป็นไหมครับเนี่ยเราจำเป็นต้องทำไหมบวกหนึ่งรอด้วยเหรอน่าสนใจนะแต่ประเด็นคือเลือดเราจะเหลือแค่8ปดใช่ไหมไหวไหมล่ะออแอมินกลัวไม่ไหวเนี่ยถ้าเลือดเราเหลือแปดอะ แอดมินว่าลําบากพอสมควรนะครับเอาแต่ยังไงเราก็ต้องแต่งไงเราก็ต้องมาเก็บอยู่แล้วนะเออเพราะงั้นอย่าไปกลัวฮนะแอดมินทำอีกหนึ่งแอคชั่นครับเดลฟ์ครับไปเอามาใส่แอคชั่นทำการสละเลือด2เฮลนะเขาบอกว่าอ่า the tree root drink the spill b u t อ่าก็คือเราทำการอ่ากีดแขนนะให้เลือดไหลลงมา ที่ต้นไม้ Now นาวทรีนะเอกนาวทรีนะแล้วอ่าอ่าต้นไม้เนี่ยมันก็ทําการดื่นเลือดของเราเข้าไปนะครับนะแล้วก็ส่งเสียงอะไรออกมาไม่รู้อ่าโดยส่งเสียงออกมาดังบอกว่า the boatman r e q u i r e the star to navigate the sea ย่า yeah. ก็บอกว่าอะไรอ่ะคนเรือเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ดาวเนี่ยในการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินทางอ่ะ ในทะเลนะครับนะเออนะ i n c r e a s e ลอบวกหนึ่งโอเคครับตอนนี้รอแอดมินหนึ่งนะนะก็จะเป็นสองครับอ่าตอนตอนนี้เรากำลัง explore กิมคอสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเรากำลังเริ่มซึมซับรอของกิมคอสเข้ามาเรื่อยๆแล้ว level แอดมินเลเวลสองนะอย่านะ <laughs> นะครับตอนนี้ลอแอดมินในกิมคอสเริ่มมาเยอะแล้วนะครับสองแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้แอดมินเพิ่มขึ้นนะฮะเออ แล้วเขาบอกว่า permanently reduce maximum health by 2เดี๋ยวก่อนนะคือ <c ười> ตอนแรกอะ่ะเราตัวละครเรามี maximum health อยู่ที่10ใช่ไหม <c ười> ตอนเนี้ยไม่ว่าเราจะเติมขนาดไหนอะ่ะเลือดเราจะเหลือแค่8นะ <c ười> ตายแล้ว <c ười> อะไรครับเนี่ย <c ười> นี่นี่อัมินตัดสินใจถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าใครเอาไปเล่นเองนะข้ามตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับนะแต่อัมินเล่นให้ดูไงเป,เป็นเป็นเหยื่อไงเป็นเหยื่อนะครับนะ เป็นเหยื่อให้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลกกับหนึ่งรอกับสองเลือดอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะรอมันมันเซิร์ชได้ฟรีปะวะอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีให้เราเซิร์ชฮนะเดี๋ยวเจอกันเนาะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่อ่าช่วงกลางคืนอยู่นะครับแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นนะแต่เราไม่มีแอคชั่นให้ทําแล้วในนาวทรีนะครับในนาวทรีเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะสคิปเวลาไปเลยปังนะครับขึ้นไปเป็นตอนกลางวันแทนนะครับอ่ะพอตอนกลางวันปุ๊บเดี๋ยวแอดมินดูไฟก่อนนะอย่าเพิ่งดูดกว่าดูดูเซิร์ชเนี่ยเราเราจะอยู่ดีเราจะมาเราจะมาบวกอย่างเดียวไม่ได้ครับแจนเย็นนะเออเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวตายเร็วนะครับนะเดี๋ยวตายเร็วอแอดมินจะทำแอคชั่นเซิร์ชแล้วกันนะครับนะไปเซิร์ชก่อนเลยนะครับ หนึ 1> 1. ่งแอคชั่นนะครับนะทีนี้เสิร์ชได้ไรเขาบอกว่าเนวิเกเตอร์แพคครับได้เนวิเกเตอร์แพคใช้ได้สองครั้งนะครับเมื่อใช้เนี่ย่าเรียมคอกก็คือตัวเนี้ยจะไม่คิดจะไม่ต้องจะไม่คิดเวลาครับเมื่อเราทำการทราเวลก็คือเนี่ยฮะทราเวลอย่างเงี้ยจะไม่คิดเวลาก็คือเราไม่ต้องเอาโทเค็นมาใส่ใช้ได้สองครั้งอ่ะเดี๋ยวแอมมี่ขอเขียนนอกจอน,นิดนึงนะ Navigator Pack นะครับใช้ได้สองครั้งคูณสองไปนะครับอ่าแล้วก็อ่าเขาบอกว่าอะไร Clock Clock not advance ละกัน advance when travel นะครับโอเค อโอเคตอนนี้เราได้ของมา2อย่างแล้วนะครับ2อย่างแล้วโอเคอันนี้เพิ่งแอคชั่นหนึ่งนะเพราะนั้นแอดมินทำแอคชั่นสองเลยคือเซิร์ชต่อเลยฮะอ๋ตอตัวน,นี้มีบอกด้วยรีควีรอหนึ่งไม่ไม่ได้แอมแอดมินหรอกแอดมิน <laughs> สละเลือดตัวเองเป็นรอสองแล้วไอ้หนูเอ้เป็นรอสองเรียบร้อยแล้วเพราะนั้น Law อรอหนึ่งเนี่ยจะจอกเลยนะมาเซิร์ชได้อยู่แล้วนะครับนะอ่าแต่พอเราเซิร์ชปุ๊บอุ้ยเราก็ต้องเอานี่นะมาวาง เดี๋ยวก่อนนะอ่ะ Hidden Patch Lead from the Now Tree ก็คือ Now Tree คือจุด3เนี่ยนะครับ To the Board House ครับจุด4ฮะนี่ฮะ You may now travel between the two l o c a t i o n อ้ยาเราเปิดทางลับมาครับเราก็คือ,คอปกติแล้วอะนะครับในแผนที่อะเราจะเดินทางได้ก็ต่อเมื่ออ่ามีเส้นสีแดงเท่านั้นนะครับซึ่งจุด3กับจุด4เห็นไหม มันไม่มีเส้นสีแดงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอเราเซิร์ชปุ๊บนะใช้รอรอบวกหนึ่งนะครับในการเซิร์ชนะเราเจอทางลัดฮนะที่สามารถที่จะจากจุดสามไปจุดสี่ได้เลยโดยไม่ต้องย้อนไปจุดสนะองฮะอู้ตายแล้วเดี๋ยวมีขอขอเขียนหน่อยนะว่าเรามีทางลัดนะครับนะเขียนเข้มๆหน่อยโอเคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเรามาจุดสามเราก็ข้ามไปจุดสี่ได้เลยนะครับนะ โอเคทีนี้เราจะไฟดีไหมหรือว่าเราจะไปจุด4เลยดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับเอาพูดอย่างงี้ดีกว่านะว่าเราจะไปจุด4เลยหรือเราจะไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไฟนิดนึงนะไฟเนี่ยสามเซลอดฮะเซลอดนี่มีโอ้โหถอยได้6กนี่เดินสาดาเมจฮะตอนนี้เลือดเราเหลือ8ปดนะโดนตีสองครั้งก็แย่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูและเซรัลดสามตัวเลยฮะกับหนึ่งวิเทอร์นะถ้าไปเนี่ยแอนดมินไม่รอดแน่ฮะแอดนแอด์ินบอกตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนดมินจะไปจุดสี่ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเพื่อความรวดเร็วนะเพื่อความรวดเร็วแอดมินจะไปจุดสี่ก่อนเลยโอเคนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีบอกนะเพราะว่าเราไปเจอเส้นทางลับครับเราจะไปจุดสี่เลยเพราะนั้นจุดสี่จะเป็นนี่ เพราะฉะนั้นเราจะไปจุด4เลยปั้งโบสถ์เฮาส์ครับเขาบอกว่า solitary structure นะครับ along a cracky cause a lit candle glow from the interior a b o a t is c h a i n to the s h o r e line อ๋อก็คือ,อมันมีพวกพวกา s t r u c t u r e ทั้งหลายนะอาคารพวกอะไรเงี้ยเนาะที่อยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ,อะคอสอะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะชายหาดแล้วกันเออชาหาดหรืออะไรยอย่างนะนะเออลิทแคนเดลโกลฟอร์มดีอินเทอรเรียก็คือแสงแสงของแสงเทียนน่ะอ่าลอดออกมาจากด้านในพวกสักเจอร์พวกนั้นนะครับนะแล้วก็เรามองเห็นเรือเนี่ยที่ล่ามโซ่อยู่ตรงชายฝั่งนะครับเอ,อประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ตอนนี้เราอยู่เดย์นะครับเราสามารถทำการเซิร์ชได้เพราะฉะนั้นเราเซิร์ชอยู่แล้วฮะเราเซิร์ชอยู่แล้วนะวนะทีนี้ ตรงเซิร์ชเนี่ยรีควีร์สองรอครับสบายๆเพราะแอดมินได้มาสองรอแล้วชิวๆนะครับเขาบอกว่าอะไรเกนเดอร์สตาร์ฉาดครับอ่าเกนเดอร์สตาร์ฉาดนะอ่าเกนเดอร์สตาร์ฉาดอ่าสตาร์ฉาดทำรได้อ่ะเขาบอกว่าเป็นยูนิคคอนซูมเวเบิลด้วยนะเออไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรฮะไม่ได้บอกนะ To identical map of the star อ่าในการที่เราจะอ่าทำการวิเคราะห์แมปนะครับ ของดวงดาวเนี่ยอัมมูนคอมพาสออนวันอัลซันคอมพาสออนดีออเทอร์อัมมูนคอมพาสก็คือดวงจันทร์นะครับจะให้ทิศทางอย่างหนึ่งส่วนพระอาทิตย์เนี่ยก็จะให้ทิศทางอีกอย่างหนึ่งครับน่าประมาณนี้นะนะครับก็โอเคแอมินเขียนก่อนว่าแอมินได้สตาร์ชาร์ดนะครับโอเคเนาะอ่านะครับนะอ่า สตาร์ชาร์นะครับแต่ว่าทำไรไม่ดูนะเอ้ทำไรยังไม่รู้เลยโอเคตอนนี้เราอยู่เดย์อยู่นะครับนะเราอยู่เดย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออีกอันหนึ่งเนาะมาดูไฟ์นิดหนึงว่าเราสู้ไหวไหมหนึ่งเซลอกับสองเมอร์เซนารีครับมูฟหนึ่งคือแอดมินกำลังจะบอกว่าดูเซลล์ลอเนี่ยนะแอดมินไม่ค่อยอยากเจอเลยนะดูดิโหอะไรกัครับเนี่ยแม่งมูฟสามอะ คือถ้ามูฟสามอย่างเงี้ยตัวละครแอดมินะ่ะฮีโร่แอดมินตายแน่ฮคือมูฟสามไม่เท่าไหร่นะแม่งแม่งทอยต่ำด้วยนะเออคือหนึ่งสองสามอะแม่งมูฟสามเลยคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรอะคือแป๊บเดียวมันมาถึงเราแล้วจะลองดีไหมจะลองดีไหมต้องต้องพูดอย่างเงี้ยว่าว่าเราจะจะลองสู้ดีไหมหรืออืม ตอนนี้อยู่ไหนนะสีอ่อะเรายังไม่ได้ไปห้าเลยนะเออยยังไม่ได้ไปห้าเลยหรือว่าเราเราจะไปห้าก่อนไปห้าก่อนละกันนะเอ,อ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสู้เลยปึ๊บปบปบอ่าเอาไงดีอะ สู้นะลองดูนะครับไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วไปนะทำแอคชั่นสุดท้ายครับอ่าในรอบวันนะไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วแอมินแอมินกังวลว่าถ้าเราสู้อีกครั้งหนึ่งแล้มันอาจจะอีกบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงของการไลฟ์นะครับนะไปหวังว่าแอมินจะตายเร็วแล้วกันเออเราจะได้จบไลฟ์กันนะครับเ<ป> <laughs> นาะอ่ะมาเซตอัพเทอรนกันดีกว่านะครับนะเขาบอกว่า <laughs> เทอร์เรนเพิ่มมาเน้นด้วยนะ A หนึ่ง B หนึ่งนะครับนะไป A หนึ่ง B หนึ่งนะครับเป็นเทอร์เรนนะก็คือไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นเทอร์เรนเพอร์มาเนต์ก็คือเราไม่สามารถที่จะไปได้นะครับไม่สามารถที่จะไปได้นะ A 1 B 1แล้วก็ C 1ถึง C 2ครับ C 1ถึง C 2นะอ่ะนี่ C 1 C 2แล้วก็สุดท้ายก็คืออะไร D 1ถึง D 3านมะ จัดไปให้หนูแล้วก็วดีสามฮะโอ้โหแล้วอย่างนี้แอดมินจะสู้ยังไงครับเนี่ยถามจริงเถอะพระคุณโอ้โหเราจะสู้ยังไงครับเนี่ยแล้วพื้นที่แม่งอย่างน้อยเลยอะแล้วแล้วตัวละครแอดมินแม่งต้องใช้พื้นที่เยอะครับเออโอโ้แอดมินปวดหัวนะ ไม่เป็นไรฮนะตอนนี้เดี๋ยวแอดมินโชว์ตายให้อ่าท่านผู้ชมทุกท่านดูนะว่าว่าเวลาตายเป็นยังไงนะเอออ่ะ,อะมาต่อเนื่องครับไฟล์เขาบอกว่าอะไรเอเน y มีห1เซลลลอดเซลอดอยู่ที่ A2 เหรอเซลลอดอยู่ที่ A2 อยู่จุดนี้เดี๋ยวก่อนนะแอดมินหามินิเจอร์กันเซลลอดเอาตัวไหนดีอื เซลล์ลอตแอดมินให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนี่นะไอ้นี่นะนนะจำไว้นะถือถือครบเพิงเนี่ยนะครับนะไอ้เซลล์ลอตแอดมินให้เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะอยู่ที่ A2 นะครับแล้วก็สองเมอร์เซเดนรี่ครับอยู่ที่ B2 กับ C3 สามสองเมอร์เซเดนรี่อ่ะสองเมอร์เซเดนรี่โหเมอร์เซเดนรี่แอดมินก็ มีมีตัวไม่ซ้ำกันซะด้วยงามไส้แนะแป๊บนึงนะหาก่อน mercenary เหรอสอง mercenary เหรอเอาเอาสองตัวนี้แล้วกันแอดมินให้สองตัวนี้เป็น mercenary หนึ่งกับ mercenary สองนะครับนะเอเอาโอ้ยจะตกจะตกอ่ะนี่นะ mercenary หน,นึ่งให้เป็นตัวนี้นะครับ mercenary สองให้เป็นตัวนี้นะอ่านะครับอยู่ที่เอ่อ B2 กับ C3 ครับโอเคล้อมวงกันมานะครับล้อมวงกันมานะเอ้ะอ่ะโอเคส่วนเอนเกฟอยู่ไหนเอ่ยเอนเกรฟอยู่ A4 ครับมาปิดหนังสือเราพร้อมจะตายนะครับเราพร้อมจะตายกันมานันแล้วมาอ่าอยู่ที่เอ้ยเมื่อกี้โอ้โหแอดบินลืมแล้วอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ เอเอสี่โอเคอ่ะตัวละครโอ้โหดูดีฮะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยท <laughs> วนนะทวนนะครับนี่อันนี้คือเซนลอดนะมีหนึ่งตัวนะครับเมอร์เซนานรี่หนึ่งเมอร์เซนารี่สองแล้วก็ตัวละครแอดมินนะครับอ่าโอเคแอดมินพักสักครู่ โอเคฮะต่อเนื่องทีนี้เรามากำหนดเต๋ากันดีกว่านะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะแอดมินจะใช้เตา๋า3ลูกนี้เหมือนเดิมเนาะแอดมินจะให้ลูกนี้เป็นของเซนลอตนะครับลูกนี้เป็นของเมอร์เซนารีหนึ่งแล้วก็สีขาวจะเป็นของเมอร์เซนารียสองนะอ่าโอเคนะครับเฮ้ยแอดมินลืมเอานี่เลยแป๊บนึงนะหาหาเมอร์เซนารียก่อนอ่ะเจอแล้วฮะเมอร์เซนารียกับเซนลอต โอเคเดี๋ยวก่อนนะเมอร์เซรี่มีสองตัวใช่ไหมเอาเอาแบบตามเมื่อกี้เลยที่มันเป็นกูกับนั่นน่ะไอ้เผื่อจะเผื่อจะดวงดีเหมือนเหมือนกันนะฮะเออมาต่อเรื่องฮนะอ่าเช็คเช็คเลือดนิดนึงตอนน,อน,นี้ตอนนี้เลือดแอนมินเหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือแปดนะครับไอ ي. วองไม่ค่อยชัดอ่าเหลือแปดนะกับ s t a m น n าสองนะครับนะเออเพราะว่าแอนมินดันดันไปเฉือนเลือดให้ต้นไม้กิน เลยโดนเลยโดนลดลดแม็กซิมัมเลือดสองลงเหลือแปดลจากสิบฮะเอนมินไม่น่าเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคอมแบทกันเลยนะครับคือตอนนี้เอนมินไม่แน่ใจนะไม่มีจะชนะนะครับคือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่อย่าลืมนะครับเน้นย้ำนะเรามีวอลเมดอยู่นะครับที่จะทําให้เราได้เปรียบนะก็คือความสามารถวอลเมดก็คือถ้าเราโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ตัวไหนครั้งแรกมอนสเตอร์ตัวนั้นจะโดนเอาออกจากเกมฮะ จนกว่าเราจะฆ่ามอนสเตอร์ในสนามตัวอื่นตายแล้วมันจะกลับมาอยู่จุดเดิมที่มันหายไปนะครับนะอ่าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปเดิมฮะวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงเหมือนเดิมฮะไปปึ๊บหูนักๆนั้นเลยวะดูกันนะอ่ะเซลอตครับสามแล้วก็สี่สองอันโอ้โหเมอเซนารี่ อเซโรลดมูฟก่อนเลยสามโหเซโรลดมูฟสามเลยเหรอลูกพี่หนึ่งสองครับเข้าไปชิดตัวโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูดิีัยแล้วอดมินจะสู้ยังไงอ่ะเนี่ยแม่งเนี่ยเทียนมินบอกไงไอเซลรลด์แม่งโคตรโกงอะ่ะคือคือมันทอยต่ําด้วยครับหนึ่งสองสามเนี่ยแม่งมูฟสามเลยอะ่ะแล้วอดมินจะสลัดมันหลุดยังไงอะ่ะใช่ไหมเออโกงจังอะแล้วก็เมอร์เซนารี่หนึ่งสีส้มคือตัวนี้เนาะ มูฟสองครับหนึ 1, ่งสองไปกันใหญ่นะฮะแอมินบอกให้เลยแล้วก็มอร์เซนนี่สองคือสีขาวตัวนี้มนะูฟสองเหมือนกันหนะึ่งสองฮะโอ้โหแค่แค่ตาแรกแอมินก็แย่แล้วงามไส้อย่างแท้จริงฮนะโอเคตาเราทอยสตาร์มิน,น่าสองนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินต้องมีหกอะถ้าไม่มีหกมีตายแน่ไป โหหกมาจริงๆริด้วยฮะต้องมาแล้วแหละหกเี่ยไม่ไงั้นไอ้มีคงตายฮะหกกับสามเหรอแป๊บหบนึ่งนะเราสามารถที่จะทำดาเมจได้ไหมอืมน่าสนใจนะน่าสนใจนะแป๊บหบนึ่งนะไอ้มแบบีขอคิดนิดนึงถ้าหกมาประเด็นคืออะไรรู้ไหมคืออาวุธแอดมินเนะี่ยมันมีสามให้วางไนงะเออเสรยดายมากเลยถ้ามีสามให้วางตายแนะ่เพราะฉะนั้น เราต้องหลบอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับแอดมินขอขอดูแต่ละตัวก่อนว่าเล้์มันเท่าไหร่นะครับนะเมอร์เซเี่ตีที่แอดจัสเซโอเคเนี่ยก็คือ,คอช่องติดกันนะครับมันตีแอดมินได้แน่นอนถ้าแอดมินยังอยู่เนี้ยแอดมินโดนลุมตีตายหาเลยนะครับนะแล้วก็สองสเปซเหรอใจเย็นเมอร์เซเี่ตีตีช่องช่องที่ติดกันแล้วก็ สองสเปซฮนะโหตีเยอะจังอะ <c oughs> แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าถ้าแอดมินนะ่ะมุฟไปอยู่ที่จุดเดียวกันกับไอตัวเนี้ยมันตีแอดมินไม่ได้ฮนะและตัวนี้ก็ตีเฉียงแอดมินไม่ได้ด้วยนี่เป็นไงแอดมินฉลาดไหม <c oughs> มันมันต้องวิเคราะห์นะมันต้องวิเคราะห์แล้วถูกไหมเออเกมนี้ไม่มีตีเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าแอดมินเลื่อนไปอยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยตีแอดมินไม่ได้แน่นอนนะครับ และเมอร์เซเนอรี่ตีได้แต่ช่องแอดจัดเซนครับนั่นก็นคือช่องข้างๆเท่า,านั้นตีช่องเดียวกันไม่ได้ครับถ้าไม่ตีช่องเดียวกันมันจะเขียนว่าเซมนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชนะก็ได้ครับมาเนาะทีนี้ดูเซลล็อตนิดหนึ่งเซลล็อตเนี่ยเซลอตเนี่ยอออเซลลอตเนี่ยมูฟสามแต่ว่าอ๋อมันมูฟมาแล้วเนาะตีแค่หนึ่งเอง เออตีแค่หนึ่งเองหกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องคอมโบ,โบครับเราต้องคอมโบไม่งั้นเราแย่แน่อสามเนี่ยแอดมินจะเอาเข้าดีวายสิวออดครับแอดมินจะมูฟหนึ่งนะแล้วหกเนี่ยแอดมินจะตีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามินมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะแอดมินมีเล้ง การโจมตีที่2กับสาถูกไหมแอดมินจะตีตัวนี้ได้ฮะเอ๊ก็คือหนึ่งงเนี่ยตีได้แน่นอนแต่ถ้าแอดมินยังอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะแอดมินตีใครไม่ได้เลยฮะเอ๊เพราะว่าแอดมินต้องตีแหลงสองก็คือมันจะตกช่องนี้กับช่องเนี้ยนะครับโอเคจบนะครับทีนี้ก็ตตาแอดมินเดินแอดมินเดินเข้านี่เนี่ยอ่าแอดมินเดินเข้านี่เลยนะครับนะอ่าแล้วก็จบเลยครับทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหม แอดมินมีบล็อกหนึ่งด้วยนะเอ๊แอดมินมีบล็อกหนึ่งด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับทีนี้ตีกันละเซลล์อดสามเซลล์อดอยู่ไหนวะเซลล์อดอยู่นี่นะครับเซลล์อดมาช่องนี้หละอ่านะครับเซลล์อดตีที่เซงกับแอดจเซนเพราะนั้นเซลล์อดตีแอดมินได้ครับตีหนึ่งแต่ว่าแอดมินบล็อกหนึ่งเพราะนั้นเจ้าครับเอาสองรุ่นนี้ออกเลยไม่โดนนะครับสองอันนี้ เมือเซเนอรีส2ตัวนี้ตัวนี้ตีแอดมินไม่ได้เนื่องจากว่าต้องตีช่องข้างๆเท่านั้นกับ2สเปซนะครับนะตัวนี้สีส้มเอาออกไปแล้วก็นี่ฮะมือเซเนอรีตัวนี้ตีแอดมินก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีเฉียงฮะอ,ออกไปทีนี้แหละตาแอดมินบ้างแล้วนะครับแอดมินมีฮาร์มสองครับเพราะฉะนั้นลูกไฟหล่นใส่หัวครับโดนไปนะออหนู เพราะว่าแอดมินมีเล้งที่สองกับสามนะครับคือแอดมินตีเล้งที่อยู่ช่องเดียวกันไม่ได้เลยแล้วก็ที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าพลังเวทของแอดมินแรงมากฮะถ้าแอดมินตีช่องข้างๆหรือช่องเดียวกับแอดมินเนี่ยแอดมินจะระเบิดตัวเองไปด้วยฮนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเล้งของโมเทนซันโวของแอดมินเนี่ยนะเหมือนกับอุกบาทอะอหล่นใส่หัวนะครับนะลงใส่หัวเมอร์เซนารีนะครับเอเพราะฉะนั้นอ่าเมอร์เซเดี๋ยวดูเฮลนิดหนึ่งนะหุ้ย เซลลอดเฮลสามครับตายง่ายเลยนะมเซเนรี่เฮลสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้โดนไปสองแล้วนะอ่าอุกาบาทหล่นใส่หัวนะฮะเรียบร้อยอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแอดมินลืมดูฮะนี่แอดมินแอดมินจะให้ดูอะไรเมื่อกี้แอดมินได้หกนะนี่แอดมินมีของดีมาบอกครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมฮามสองถูกไหมที่แล้งสองกับสามสแควร์นะครับและบลัสหนึ่งครับอันนี้คือของเด็ดนะฮะมันหมายความว่าไงเลยบลัสอะ บัสมันก็คือว่าเห็นไหมฮะเอฟ e ฟ t ต์ e t a r g e t space c n d each นด์ e r space ครับ w i t h x square ถ้าบลัสหนแสดงว่าช่องที่ติดกัน1ช่องฮะอ้ยยาเพราะฉะนั้นอะไรถ้าแอดมินเอาอุกบาทลงฮะช่องนี้ช่องที่ติดกับมันจะโดน2ดาเมจด้วยครับนั่นคือความสามารถบลัสของโมเทนซันโวฮะนี่เป็นไงฮะของจริงไหมแล้ว <laughs> โดนไปฮะเสออีอหลอดเหลือเหลือเลือดเดียวตายแล้วนะเออโดนไปฮะนี่เป็นไงเจอวอลเมดแอดมินเข้าไปเป็นไงของจริงเวล่ะเออมันมันเป็นลูกอุกกาบาจริงนะที่แอดมินบอกนะโมเทนสันโวเนี่ยเออโมเทนมันแปลว่าเป็นอ่าภูเขาไฟอะฮะเออนะมันมันหล่นลงมาปุ้งแล้วมันระเบิดข้างๆด้วยฮะเออเพราะฉะนั้นโดนคู่ฮะโดนคู่ นะเอ้โดนบลัสเข้าไปบลัสเอบลัสหนะครับเพราะนั้นก็1ช่องนะโดนด้วยนะครับนะเอ้แต่ว่าบอกนี้ให้นิดนึงนะบลัสหนเนี่ยหนี่หมายถึงช่องที่เป็นแนวขวางกับแนวตั้งนะครับช่องช่องเอียงไม่ได้นะอ่าอย่าลืมนะครับข้อนี้สําคัญเลยสำหรับการเล่นเกมนี้ก็คือช่องเอียงไม่ได้เด็ดขาดเกมนี้ไม่มีคําว่าเดินเดินเฉียงหรือตีเฉียงไม่มีนะครับนะเอ้มีแต่ตีตรงอย่างเดียวนะ รงแล้วก็เป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแนวดาน้า่ะเอนะครับนะไม่มีแนวเฉียงนะอ่ะโอเคจบเทอร์เนีะถือว่ากําไรหน่อกกำไรหน่อกนะเออกำไรหน่อกนะโอเคนะครับนะก็จะจบเทิร์มาเข้าเทิร์ต่อไปยังไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนตีแอมินได้เลยนะครับเนี่ยแอมินใช้วิธีดิจิตอลหลบหลีกฮะไปครับโอ้โห อันนี้นต่งามไส้เลยครับเนี่ยหกเซลล์หลอดลอดหกเลยฮะหามสามฮะแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันไม่มูฟมันไม่มูฟเดี๋ยวเรามูฟหนีเดี๋ยวเรามูฟหนีอ่าเดี๋ยวเรามูฟหนีแล้วแล้วยิงแล้วแล้วหล่อยยิงมันนะครับนะเอแล้วก็สี่ห้ากับสี่หกเหมือนเดิมเลยฮะก็จะบอกว่าตอนเนี้ยช่องเนี้ยมีอ่า มีตัวละครสองช่องไอ้สองตัวแล้วในช่องเดียวเพื่ะนั้นจะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์หลอดนะครับก็จะไม่มูฟอยู่แล้วเนาะไม่ move อยู่แล้วแต่ฮาร์มสามนะครับตีได้ด้วยนะเซมกับแอดเจนเซนครับส่วนเมอร์เซเนรีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เดินหนึ่งครับเข้ามาอย่างนี้เนาะอ่าประมาณนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วตายแอดมินครับแอดมิน <c oughs> จะทําการเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจัดนิดนึง ถอยเต่าครับมาโอ้โหสี่กับสองครับยายสี่กับสองเหรออันนี้ได้ได้แต่ป้องกันแล้วฮะเพราะว่าด้วยแรงเนี่ยแอดมินตีใครไม่ได้แล้วนะครับเอ้ได้แต่ป้องกันอย่างเดียวแล้วนะครับนะอ่ะแอดมินจะทําการมูฟสองแล้วกันใส่ไว้ในนี้เลย แล้วก็บล็อกสองด้วยนะครับหนึ่งสองนะเอ้ยหนึ่งสองนะ m o v สองแล้วก็บล็อกสองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า m e r c e n a เนีเนี่ยตีได้สองช่องนะครับหนึ่งสองนี่ไม่ได้อันนี้ได้ครับหนึ่งสองตีได้แน่นอนโอเคเนาะอ่ะนะครับอ่ะโอเคตัวนี้เซลอร์นะครับ, okay. ต, ot, รบตีได้แค่เซมกับแอดเจสเซนต์นะเซลอร์อยู่นี่นะเพราะฉะนั้นเอาออกครับตีไม่ได้ อันที่สองสีส้มคือตัวนี้นะครับฮามสองแต่ว่าตีที่สองสเปซถูกไหมเพราะนั้นตีได้ครับหนึ่งสองตีที่สองดาเมจแต่แอดมินมีบล็อกสองดาเมจเพราะนั้นเจ้าครับอเจ้านะไปออแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสีขาวเนาะ่าตีที่สองช่องหนึ่งสองไม่ถึงนะครับเพราะนั้นไม่ได้จบเทิร์นครับอโอเคทีนี้ มอนสเตอร์ต่อนะครับไปห้าหนึ่งหนึ่งโอเคถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะอันเนี้ยใช้ได้อยู่นะครับเอออะเซลอดทำการมูฟครับมูฟหนึ่งเอไม่ใช่ไม่ใช่เซลอดเดยอ่ะอะเซลอดถูกแล้วเซลอดจะทำการมูฟหนึ่งมาเข้ากับเมอร์เซนารี่ช่องนี้นะครับแล้วก็ มือเซนนารี่นะก็จะทำการม o v e หนึ่งเข้าไปนะครับหนึ่งหนึ่งด้วยนะอ่าโอเคก็จะจบการเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์ครับทีนี้ตายแอดมินขอดีๆหน่อยเถอะสี่กับสามสี่กับสามเหรอน่าสนใจนะนี่น่าสนใจนะนสีจ่กับสาม สี่เนี่ยแอดมินคงต้องใช้ฮาร์มนะครับแต่สามเนี่ยอาจจะต้องบล็อกนะอ,อะโอเคฮนะแอดมินไม่มีอะไรละต้องยังไงก็ต้องลุยอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้น4ี่แอดมินเอาเข้าโมเทนซันโวแอปลิ i คชแรกนะครับแล้วก็3มแอดมินเอาไปบล็อกนะอ่าโอเคเนะก็อ่า โอเคตามนี้แหละนะครับนะทีนี้4กับ3ใช่ไหมแล้วแอดมินได้ move 2นะถ้า move 2อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยไปไม่ได้แน่นอน,นครับยังไงก็ move ไม่ได้แอดมินไม่ move ด้วยนะครับไม่ move ด้วยแต่แอดมินจะตีเข้าเซลลลอดแล้วกันเ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตีก่อนดีกว่าเซลอดนะครับตีที่1ดาเมจเนาะแต่ว่าเป็นเซมแลงกับแอดเจ์เซนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้นะอ่าทีนี้เมอร์เซเนอรี่นะครับเมอร์เซเนอรี่ตัวที่1นะครับก็คือสีส้มเนาะตีเข้าได้นะครับแต่ว่าด้วยหนึ่งดาเมจแต่ว่าแอดมินมีบล็อก1ดาเมจเพราะฉะนั้นเจ้าครับอ่าเจ้านะแล้วก็เมอร์เซเนอรี่ตัวที่สองตีเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเฉียงถูกไหม เอาออกครับแล้วก็เซลล์อดเซลล์ดอ่าก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะก็จะจบทีนี้ของแอดมินแอดมินตีที่ฮาร์มสองที่แรงสองครับหนึ่งสองเพราะฉะนั้นเซลล์อดจะโดนอีกสองดาเมจนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เซลล์อดมีเลือดอยู่ที่สามนะครับแล้วก็โดนอีกสองดาเมจก็แสดงว่าตายฮะเซลล์อดตายก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะ อ่านะครับนะเซล,ลอตตายเรียบร้อยเพราะนั้นเราเอาเซล,ลอตออกเลยฮะเรียบร้อยฮนะเราเซล,ลอตออกเรียบร้อยนะครับเซล,ลอตตายไปแล้วนะเหลือแต่เมอร์เซนารีนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์นี้จบครับทีนี้เซล,ลอตเซล,ลอตเต่าเนี่ยไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่เต่าส้มกับขาวเท่านั้นนะครับมาเข้าเทอร์นต่อไปต่อเนื่องฮะโอโหอะไรครับเนี่ย หกกับห้าครับโหอันนี้หนักเลยฮนะอันนี้หนักเลยโหอะตัวสีส้มได้มูฟสองเพะาะนั้นมูฟเข้ามาเพราะว่าเมอร์เซเรีสามารถตีแอดเจเซนได้นะอโอเคนะครับเอ้ยไม่ได้ดิมันตีเซนไม่ได้เพราะฉะนั้นตีได้แต่แอดเจเซนเพราะนั้นมันจะไม่มูฟครับอ่าถูกแล้วมันจะไม่มูฟนะมันจะไม่มูฟ เพราะนั้นจะอยู่ที่เดิมครับส่วนตัวเนี้ยตัวนี้สีขาวใช่ไหมาหามสามแต่ไม่มีมูฟเพราะนั้นอยู่ที่เดิมตีเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้มูฟเรียบร้อยแล้วของมอนสเตอร์ตาแอดมินครับแอดมินทอยเต่าได้สี่กับสี่ที่จริงถ้าแอดมินอยู่ตรงเนี้ย ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะเพราะอะไรเนี่ยมันมาออมแอดมินไม่ได้ฮนะเพราะว่ามันติดติดเทรเรนฮะถูกไหมถือว่าเป็นมุมที่ดีนะเราและอีกอย่างอะ่ะแอดมินแรงสองใช่ไหมแอดมินตีตัวนี้ได้ฮนะหนึ่งสองตีได้ตลอดเลยยกเว้นตอนที่มันจะเข้ามาอยู่ในเนี้ได้มันเราก็จะโดนลุมแล้วเอนะครับอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น โอ้เธอนี้น่าจะหนักเลยวะสองอแอดมินดูแลฮะโอ้โหไม่ได้ถ้าเราถ้าเราเข้าไปนี่เราก็จะตีไม่ได้ฮนะแต่ถ้าเพื่อเพื่อเซฟเลือดนะอ่ะแผนแอดมินคืออย่างนี้นะครับเมื่อเซนารี่เนี่ยมันมีจุดอ่อนนิดนิดนึงนะนั่นก็คือถ้าเราเข้าไปอยู่ ในช่องเดียวกับมันอ่ะมันจะตีเราไม่ได้ฮะซึ่งตอนเนี้ยตัวที่อันตรายที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเมอร์เซนารีตัวสีขาวคือตัวนี้ฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันหามสามแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆตรงเนี้ยมันตีเราไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะมันไม่มูฟฮะเอ้เพราะมันไม่มูฟมาถูกต้องไหมเออเพราะเพราะมันได้หามสามเงี้ยมันมูฟมันไม่มีมูฟเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่เดิม ทีเนี้ยถ้ามันอยู่ที่เดิมมันตีเราไม่ได้เราจะอยู่ตรงเนี้ยโอเคแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ move ไปไหน,นเนาะอเราจะไม่ move ไปไหนถ้า admin move มาตรงนี้ใช่ไหมไอตัวนี้ตีได้เลยเข้าสามเลยไม่ได้เราต้องอยู่ตรงเนี้ยะนะครับเพราะฉะนั้นอดมินจะเอาไปที่วางที่ motion servo สี่อันหนึ่งแล้วก็ดีวสเตลเอาไปบล็อกอันหนึ่งนะครับเอ้เนาะ อ่ะโอเคนะครับนะก็ต่อไปก็จะเป็นมูฟแอดมินซึ่งแอดมินไม่มูฟนะอ่าไม่มูฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำการตีครับตัวนี้สีขาวตีแอดมินไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะอ่าเพราะว่าเป็นฮามสามเพราะน้นาออกเลยตีเฉียงไม่ได้นะครับเมอร์เซเนอรีตัวที่สองนะครับฮามสองแต่แอดมินมีบล็อกหนึ่งเพราะฉะนั้นเข้าหนึ่งดามจครับอ่าแอดมินเสียเลือดแนละ้ว เล่นเล่นมาชั่วโมงครึ่งฮะแอดมินโอ้โหแอดมินไม่ใช่เสียเพิ่งเสียเลือดนี่หว่าแอดมินเสียเลือดไปให้ต้นไม้ไปแลวฮะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเจ็ดนะครับเออเหลือเจ็ดเนาะประเด็นคืออะไรนี่ฮะ Activate แล้วฮะ w a l m a e แอดมิน Activate แล้วนะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ w a l m a d e ก็คือตัวละครแอดมินเนี่ย โดนตีแล้วดาเมจเข้าตัวที่มอนสเตอร์ที่ตีแอดมินจะหายไปจากเกมครับอเพราะฉะนั้นนี่นะหายไปจากเกมก่อนนะแล้วถ้าตัวนี้ตายเมื่อไหร่มันถึงจะกลับมาช่องสีสี้นี่นะ,ะทีนี้ความสามารถวอลเมจของแอดมินก็จะพลิกคว่มแล้วกันนะไม่มีแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเนาะ,ะประมาณนี้นะครับนะอะ่เพราะฉะนั้นตัวนี้หายไปแล้วทีนี้ดวลกันตัวแต่ตัว,ตวละไอ้น้องนะครับนะอ่ะ เลือดแอมินเหลือ7คือเลือดอ่ะเรามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเกมเนี้ยแล้วเราจะฮิลฮิลได้ก็ปอดเมื่อเราไปเก็บไอเทมแล้วก็มาฮิลเองนะมันไม่มีแบบว่าอยู่ดีฮิลนะครับเราต้องมีไอเทมในการฮิลลอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีไอเทมมาฮิลอ่ะเราก็จะต้องไปสู้กับมอนแบบว่าเลือดสามเลือดสี่อ่ะเราก็ตายพอตายปุ๊บล้วก็กลับไปที่บนไฟหรือซีจิวของเราอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะทีนี้ดวลตัวต่อตัวฮนะเจอกัน เมอ c e เซน y รี enary, สีขาวครับไปห้าครับมาโหูมุบสองเร็ววะ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนนะแอดเจอร์เซนกับทูสเป e เพราะฉะนั้นมันมาแค่นี้ฮะมาแค่หนึ่งแล้วก็ตีสองของเราเราได้เปรียบนะฮะเรามีสองลูกเว้ยไปสามกับสามฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดี แต่ว่าเราก็เราก็ได้แค่ประคองตัวเองอะนะเราก็คงได้แค่ประคองตัวเองนะฮะอ่ะอดมินใช้ใช้แผนเดิมครับอ่ามูฟเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันเพื่อไปให้เมอร์เซนารีตีได้ครับไอ้ก็จะจบนะครับพอจบปุ๊บ เราตีไม่ได้ฝ่าตรงข้ามตีไม่ได้ก็จะจบเทินะครับเอ hey. เพราะว่ามันไม่ตีช่องช่องเซมนะครับนะอ่ะทีนี้ต่อไปเรื่อยๆฮะดวนตัวตัว,ตว,ตวสามครับ move หนึ่ง m e r c n a r y ตีช่องเดียวกันไม่ได้เพราะนั้น mercenary มมจะ m o v ออกมาจากช่องครับ move หนึ่งแล้วก็ของเราฮนะสองลูก4กับ2 เป็นหกโหไม่ได้อยู่ดีฮะไม่ได้อยู่ดีอย่างน้อยลูกเนี่ยต้องเป็นสามอ่ะถ้าลูกนี้เป็นสามนะได้เลยนะฮะได้เลยเออถ้าเป็นสามได้เลยแต่นี้ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยดีก่อนนะเฮ้ยได้ดิ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 อ่า ขู่แต่ว่าแต่ว่าเราเราจะโดนอีกหนึ่งดาเมจนะคิดดีๆก่อนนะคือตอนเนี้ยแลกกันปะล่ะเอาดิมาสี่นะครับสองแอดมินไม่ได้ใช้นะเออแอดมินเอาสี่มาลงตรงนี้นะแล้วแอดมินทำการ move ออกครับเอ m มูฟออกปุ๊บอ่ะทีนี้จบ m o มูฟ a ฟ e นะครับตีกันเมอร์เซเดนี่ตีแอดมินได้อยู่แล้วนะเข้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นเลือดแอดมินเหลือหครับ ก็จะเหลือ6ครับอ่าและ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 เมือเซเรลลี่ตีแอดมินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะตายแอดมินตีเมือเซเล่บ้างครับแอดมินตีดาเมจ2ที่แล้ง2ครับ1 2เพราะฉะนั้นโดน2ดาเมจครับก็จะเป็น4ดาเมจเพราะนั้นตายครับ <laughs> พอตายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นวอลเมจอ่าตัวที่โดนวอลเมจแอดมินกลับมาที่4 4ครับ ปังมาแล้วอ่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดวลตัว,ต,วตัวกันต่อนะครับนะเต๋าหนึ่งลูกมาหกเลยฮะโอ้โหหามสามอุ้ยสบายฮนะไอพวกอย่างเงี้ยสบายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวิ่งหนีได้นะฮะวิ่งหนีได้มาแต่เราต้องแต่เราอย่างน้อยเราต้องอย่าได้หนึ่งนะสี่กับสามโอเคเลยฮะโอเคเลยเออเดี๋ยวก่อนนะขอคิดนิดน,นึงนะ มูฟบล็อกยังไงเราก็ต้องวิ่งไปติดมันอยู่ดีอืมยังไงเราก็ต้องวิ่งไปติดมันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่โดนย,ยังไม่มีรถเลื่อนเลยนะโอ้โหยังเต็มอยู่เลยฮะ <c oughs> อ่า้ามสามเราไปทางนี้ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องไปทางนีนะ้เต็มที่เราก็เราก็มูฟไปสองแอดจัดเซนด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินแอดมินก็ใช้แค่นี้พอสามนะครับทำการ move เข้าช่องเดียวกันนะอ่าแล้วก็จบเทินเพราะฉะนั้นตีกันไม่ได้ฮนะมอร์เซอรี่ตีไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่องข้างๆกับทูสเปซนะเพราะฉะนั้นตีไม่ได้ก็จะออกไปนะอ่ะต่อโฮกอีกแล้วโฮกอีกแล้วอา้าว move ไม่ได้ด้วยนะครับถ้า move ได้เนี่ยตัวมอร์เซอรี่จะ move ออกนะครับเพื่อที่จะให้ตีได้ สีนี้มูฟไม่ได้ก็เสร็จเราดีอย่างนั้นน่ะเออไปครับห้ากับห้าครับห้ากับห้ายังไงก็ต้องลงอย่างนี้นะเอ,อ้อ่าเรามีช่องทางไปแล้วฮะเพราะนั้นเราจะมูฟหนึ่งสองครับเอ,อ้นะเราจะมูฟหนึ่งสองแล้วนะครับแล้วก็เมอร์เซเี่โอ้ยย่าเมอร์เซเดสตีได้ฮนะใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะ ดีกว่อนนะเมอรเซดี่ตีได้ฮนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันตีสามมันตีสามที่สองสเปซนะโหแล้วเราแล้วเราไปต่อไม่ได้นะครับเนี่ย <c oughs> โหเล่นยากเลยฮะเล่นยากเลยน,ะลน,ยกลยนอกจากซะว่าเราเราจะเราจะโหนี่เครียดเลยครับเนี่ยเครียดเลย นอกจากซะว่าเราจะทำอะไรดีบล็อกหนึ่งจะเหลือสองเหรอหกจะเหลือสี่แต่มันโดนสองต้องแลกแล้วมั้งเนี่ยทำไมงั้นก็ไม่มีใครตายทีนะยังไงก็ต้องแลก ยังไงก็ต้องแลกฮนะแอดมินดูจากสถานการณ์แล้วอ้นะยังไงก็ต้องแลกแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคแอดมินทำการมูฟไปสองฮนะหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ดีกว่าเอ้ทำการมูฟไปสองนะฮะอ่ะจบปุ๊บแอดมินได้บล็อกหนึ่งนะตรงนี้บล็อกหนึ่งนะครับเอ้ตรงนี้บล็อกหนึ่งนะอ่าแล้วก็เมอร์เซนารี่ ตีที่สองสเปซนะครับเพราะฉนะนั้นตีโดนแน่นอนตีเข้าสามแอดมินมีบล็อกหนึ่งเหลือสองครับเลือดแอดมินลดลงเหลือสี่จากหกนะเหลือสี่ฮะเอาแล้วนี่มันบอสเป่าที่ตียากตีเย็นจริงเลยอ่ะทีนี้แอดมินก็มีตีเหมือนกันหามสองนะครับอยู่ที่สองสเปซเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดนสองครับเอาเอาไว้ตรงนี้เลยนาะเพราะว่าจะได้เพราะว่าเหลือตัวเดียวแล้วนะครับนะอ่า โอเคฮะต่อเนื่องครับมาห้าครับมูฟสองครับแต่ว่ามูฟแค่หนึ่งพอแล้วก็เราทอยครับหนึ่งกับห้าทำอะไรได้บ้างถึงยังไงเราก็ต้องมูฟออกนะ หนึ 1> 1่งกับห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับแอดมินจะเอามานี่แล้วกันเอเพราะนั้นตาแอดมินมูฟก็จะเป็นหนึ่งสองครับมูฟสองนะ,ะตัวนี้ถ้าได้หกจะมูฟสองบล็อกสองนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยแล้แงแลงสองของมอเซเนอรี่นะครับไม่สามารถตีเราได้ละนะครับหามสองนี่ไม่ได้ละโอเคก็จะจบเทิร์นไม่ไม่มีใครตีอะไรกันได้นะครับนะอ่ะ m มอร์เซ r y นีถอยมาเป็นสามครับซึ่งสมีโอกาสที่เราจะได้ของดีแลนะครับเนี่ยอานี่นฮะของดีของจริงเลยของดีของจริงเลยนะครับหกครับแอดมินจะเอามาวางไว้ตนี่เลยหกแล้วก็อีกหกหนึ่งเหรออีกหกหนึ่งไม่ต้องใส่อืมเอาแค่นี้ก็พอนะครับ เดี๋ยวก่อนนะเมืม่อกี้แอดมินเมื่อกี้แอดมินไอ้นี่อย่างครับเนี่ยมูฟมูฟตัวละครเนี่ยเนี่ยอ่ะยังไม่ได้มูฟมั้งเนาะได้สามนะครับมูฟหนึ่งมูฟมอนสเตอร์เข้ามาหนะึ่งเนาะทีนี้หกกับหกครับแอดมินจะทำการก็ต้องอย่างนี้ลนะมันะ้งหกกับหก หนึ่งสองโอ้โหอันนี้อันนี้ยากเนะีฮยอ๋อโอเคได้ได้ได้นะครับนะอ่าแอดมินเนี่ยจะไม่มูฟแล้วกันเนาะเพราะมูฟไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเฮ้ย hey, แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามูฟมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ว่างแต่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เราไปไม่ได้เพราะนั้นแอดมินมูฟสองแล้วกันมางนี้นะอ่า uh. เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปิดนะครับทำให้เราสามารถที่จะที่จะมีพื้นที่ในการวิ่งได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมูฟสอแอดมินได้มูฟสองบล็อกสด้วยนะอ่ะทีนี้ตีฮนะเมอร e เซนารตีที่ช่องติดกันกับ2องสเปนั่นคือ1 2ตีเราได้นะครับเพราะฉะนั้นดาม g e ก็คือ1แต่แอดมิ Block 2, นมะีบล็อก2ครับเพราะฉะนั้นดาม g e ไม่เข้านะเพราะนั้น สอลูกนี้หายครับตายแอดมินแอดมินตีฮามสองครับเพราะฉะนั้นเร่งสองถึงสามสเปซหนึ่งสองเพ,อนนนนะเพราะฉะนั้นตีโดนฮะเยี่ยมเพราะฉะนั้นเมอร์เซรี่โดนสี่ดาเมจตรตายครับโอโ้โหก็จะจบนะครับเนี่ยโอโ้โหแอดมินแทบแย่โอโ้โหเรียบร้อยฮนะหลังจากผ่านสองศึกไปแอดมินแทบง่อมเลยฮะเออโอเคนะะ เพราะฉะนั้นเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงโหแอดมินเหนื่อยมากนะครับเนี่ยนี่จบไปแค่สองศึก,กนะเนี่ยโอ้แทบแย่เลยฮนะอ่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งฮนะรอใ้มีมีสองนะอ่ะไปนะครับอ่ะเมื่อกี้เราไฟ์กันที่นี่เนาะอ่านะครับก็จะจบไฟ์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครบคล็อกครบนะครับ อ่านาฬิกาครบก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนครับอเปลี่ยนเป็นกลางคืนเนาะทีนี้ตรงบอทเฮาส์เนี่ยเราเคลียร์ตอนกลางวันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะเราเคลียร์กลางวันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาตอนกลางคืนนะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ไนท์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแอดมินจะทำแอคชั่นเดลฟ์เลยครับโดยการใส่โทเค็นเข้าไปแล้วก็ทำการเดลฟ์ครับ นี่นะอ่าเดี๋ยวกันนะแอดมินไลฟ์เมื่อกี่ชั่วโมงโอ้โหหนึ่งชั่วโมงสี่หกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบตรงดูริ้งไนฟ์นี้แอดมินขอตัวก่อนนะนะตอนนี้เสียงแหบมากแล้วโอ้โหเกมอะไรรู้ม่งโคตรแท็กติกเลยฮะคือคือแท็กติกมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวถ้าใครดูย้อนหลักนะครับดูอย่างที่แอดมินบ้างค่อยๆดูตามสเต็ปนะแม่งแบบคือแม่งมันมากอ่ะเออแล้วมันแบบโอ้โหสุดๆนะอ่่ถ้าใครมาดูอ่า มาดูตอนช่วงหลังๆแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกนะครับและจะรู้ว่าโอ้โหแม่งหนักจริงเกมเนี้ยโอ้โหหนักจริงฮะหนักจริงนี่นี่แอดมินเพิ่งเพิ่งเปิดมาประมาณสี่หน้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาหมดไปกับอ่าส่วนใหญ่เวลาหมดไปกับอ่าการคอมแบทนะซึ่งคอมแบทแม่งต้องคิดเยอะ,อะเออต้องคิดเยอะนะครับนะและตัวแอดมินแม่งเป็นตัวที่ตีใกล้ไม่ได้ด้วยแม่ต้องตีไกลๆอะ,อะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะก็ เขาบอก during night นะครับนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ night แล้วเพราะฉะนั้นเราทำแอคชั่นนี้ได้นะครับอ uh, must be night นะ Aspectral boatman stand in the ch the chain up boat นะครับก็คือมีอ่า uh, คนเดินเรือเนี่ยกำลังยืนอยู่บนโซ่นะครับอ่า uh, ที่อยู่บนเรือนะเป็นคนนิ่งยิ่งยวด closer they look to the star as you step inside นะครับนะเขามองดูดาวในขณะที่ที่ผู้เล่นเนี่ยกำลังเดินเข้าเข้าไปหานะครับ You can now travel between the Boat House 4 and the r u i n o u s Camp 6 but only at night อ๋อก็คือมันมีชาวประมงที่ลักลอบลักลอบปะเขาเรียกลักลอบปะนี่ไงเออนี่ไงสี่ไปหกใช่ไหมเออมันมีชาวประมงเหมือนลักลอบเลยนะเพราะว่าเพราะว่ากิจกรรมเขาทำตอนกลางคืนอย่างเดียวอะเออก็เหมือนลักลอบไปเกาะใหญ่ไปเกาะเล็กอะเออนะครับนะอ่า เขาบอกว่า if you have the star chart เอ้าเอ็ดวินมีนี่นะสตาร์ชาร์อะเพิ่งเพิ่งได้มานะครับนี่งไากกา search, งเ,เะะนะพิ่งได้มาจากจากการเซิร์ชตัวนี้อะรีควีรอสองเนี่ยเอนะครับนะเพิ่งได้มาจากไอตรงเซิร์ชทางบนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้ามีสตาร์ชาร์นะครับจะสามารถทราเวลในตอนกลางวันได้ด้วยโอ้โหเขาเรียกว่า VIP เนะี <laughs> ่ย VIP นะครับนะเออของจริงนะครับนะอ่ะ โอเคเนาะก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจบที่ตอนนี้แอดมินอยู่ที่จุดที่4่นะเดี๋ยวช่วยแอจำนะครับนะเออแล้วเดี๋ยวพาร์ทสองเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะเออซึ่งวันนี้หูสนุกมากนะสำหรับรูนนะครับเออสำหรับรูนนะแม่งตึงจริงอะหูเนาะใช่ไหมครับท่านนะเออแม่งตึงจริงๆนะเกมไรฟ์รู้แม่งตึงจัดเลยนะครับนะอะ่ะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ผู้ที่ชมกันมาหรือผู้ที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแอดมินก็าฝากกดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์ให้ช่องแอดมินด้วยนะครับนะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ,บรูนนะครับอ่าโซโลอารนะเรียมกิมคอสพาร์ท2นะครับเดี๋ยวถ้าแอดมินว่างแอดมินค่อยมาทำใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ